ายกับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์กับเถิดทูลผู้ดมการนิรันดร์ไทยนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายกับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเถิดทูลผู้ดมการนิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำให้คงแต่ชื่อระบือกองเกลือฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงกล้าดวงตาเพ่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังพาป่าดินเพลงกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามผู้ดมการไปทั่วขยายตัวไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นตายหนึ่งจับเกิดแสงไม่สิ้นเสียงปืนจับทำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทวินผ่าเด็ดกาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการ LA Meeting ก็กลับมาพบกับท่านนะครับประจำวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่13เดือนมิถุนายน2558ปีมะแม่ครับก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะที่ถามข่าวคราวเรื่องหนังสือนะครับแล้วก็ถามสุขภาพของคุณสุทธสามานะฮะก็นะครับก็ยังมีลมหายใจครับพูดกันหยาบๆกันนะครับก็ขอบคุณมากแล้วผมก็ยังไม่ได้ติดต่อคุณสุทธสานะก็นอกจากว่าก็อยู่ในระหว่างการรักษาอยู่นะครับ ครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะพบกับอาจารย์สุรชัยนะครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับคุณลุงยุทธนะครับแล้วก็คุณสองล่านะครับคุณทิดแดงแหมขอบคุณมากครับจงเป็นวันเสาร์แสนสุขพบความสนุกเจอยิ้มหวานขอให้เป็นเสาร์ที่มีจิตเบิกบานได้รับความสำราญทั้งวันเลยจงเป็นวันเสาร์ที่แสนสุขพบความสนุกเจอยิ้มหวานขอให้เป็นเสาที่มีจิตเบิกบานได้รับความสำราญทั้งวันเอ่ยครับก็ขอบคุณมากครับคุณส่องล่านะฮะอ๋อแม่บอกครับครับแมนแคลิฟอร์เนียจะขาดน้ำนปช. LA ก็มีน้ำใจทำรายการทุกวันวันนี้ก็ครับเดี๋ยววันนี้ได้เชิญอาจารย์สุรชัยมา
นะครับเดี๋ยวมาฟังอาจารย์สุรชัยนะครับมาพูดถึงไอ้พวกบ้านะครับซึ่งพูดง่ายว่ามันจะเป็นผีเข้าอยู่ทุกวันนี้นะฮะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับไอ้ว่าจะเป็นทางยุโรปนะครับแล้วก็เอาทั่วทุกที่แล้วกันนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้ทักทายท่านใดท่านหนึ่งก็กราบขอไปอ๋อครับชีวิตลิขิตจากฟ้าชะตากรรมที่ข้าทาสบริวารรับใช้ไม่อาจฝืนลิขิตได้ตัวอย่างเรื่องราวลึกลับซับซ้อนภายในครอบครัวกษัตริย์ภูมิพลตัวอย่างในอดีตก็มีให้เห็นเช่นคดีล.8 นายบุตรนายชิดนายเฉลียวทั้งในอดีตเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งเรื่องของผู้หญิงศรีรัศมีอดีตพระวรชายาเช่นกันนะครับก็ไม่ใช่คดีแรกและจะไม่ใช่คดีสุดท้ายยังมีอีกหลายคดีทยอยตามมาอย่างแน่นอนตราบใดที่ยังแย่งชิงบัลลังก์เปลี่ยนผ่านราชการของทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ประเทศไทยและประชาชนไทยก็จะไม่มีวันสงบเพราะเรื่องภายในของครอบครัวกษัตริย์ภูมิพลทั้งที่ประชาชนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ยังต้องถูกลากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทำให้ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนไปทั่วฝากให้พี่น้องชาวไทยเพื่อนร่วมชาติโปรดไตร่ตรองดูให้ดีมีทั้งทางมี2ทางให้เลือกเท่านั้นคือทนก้มหน้ารับชะตากรรมที่ฟ้าลิขิตไร้อนาคตต่อไปหรือจะร่วมกันอริยะขัดขืนลุกขึ้นลิขิตชีวิตด้วยตัวเองแล้วก้าวไปสู่ความเป็นไทยอย่างมีอิสรภาพยั่งยืนก็ขอขอบคุณมากครับคุณลุงยุทธนะครับแล้วก็คุณสองล่าคุณดารานะครับคุณขนมแข็งคุณขนมเจนะครับคุณขนมตุบตับนะครับคุณขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็ตระกูลขนมขอบคุณพี่อ๋อนะครับจอเจียแล้วก็คุณพี่แดงเข้ากระดูกแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวนะฮะวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้เดี๋ยวผมดูนะฮะครับนะฮะวันนี้คงได้ฟังกับอาจารย์สุรชัยเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ฟังนะครับคุณแอนตี้ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมรายการก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากก็อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับเราไม่ได้มีเจตนาหรือว่าความจงเกลียดจงชังผู้ใดผู้หนึ่งนะครับแต่เราเกลียดระบอบการปกครองและกับผมกับด้วยความจริงใจนะครับกับตระกูลมหิดลนั้นไม่มีอะไรกับผมหรอกผมก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ที่ผมต้องเอ่ยทุกครั้งนั่นก็คือเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์นะฉะนั้นภูมิพลและก็ตระกูลนี้ไม่ใช่เป็นกษัตริย์เพราะผมถือหลักรัชกาลที่7นะครับได้สละราชสมบัติและคืนอำนาจให้กับประชาชนเมื่อวันที่2มีนา2477ดังที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับในเวลานี้แล้วก็ตลอดไปที่ผมได้จัดรายการขึ้นมานะครับข้าพเจ้ามีความเติบตัวไปแต่ก็ความหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรนี่สิ่งที่รัชกาลที่7ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงในประเทศสยามพระองค์ท่านได้เขียนและบอกให้คนไทยได้รู้และคนไทยคนทั่วโลกได้รับรู้กันว่ากษัตริย์นั้นมันได้ยุติไปแล้วมันได้ยุติไปแต่หลายคนหลายท่านไม่ว่าจะนักวิชาการก็ยังจะพูดถึงเรื่องแต่กฎมนเทียนบานแต่ถ้าเราไปอ่านนั้นมันดีๆเราก็จะเห็น
นะว่าถ้อยคำที่เขาเขียนกันหรือว่าออกษัตริย์ได้พูดคุยกันนั้นเราจะเห็นเลยว่ารัชกาลที่7นั้นมีความปรารถนาที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับบริวารทั้งหลายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวพันหรือมีส่วนได้เสียกับสถาบันนะครับก็จะเชื่อมโยงว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้องการที่จะยึดอำนาจเพราะกลัวสูญเสียอำนาจก็ว่ากันไปครับสวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับสวัสดีครับคุณยุทธและท่านผู้ฟังครับครับผมวันนี้ก็ข่าวก็ข่าวลือข่าวอะไรก็มีเยอะแยะหมดนะคุณยุทธนะครับผมพอดีนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยเราก็บอกแล้ววันนี้อาจารย์มารอแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมงานนะแม่ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะเพราะไม่นั้นก็เลยจะนะครับมารอท่าอยู่แล้วเดี๋ยวถ้านะครับผมก็เรียกเลยท่านผู้รักประชาธิปไตยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะถ้าเห็นนะครับเห็นหน้าสกายนะฮะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกำลังนะครับเรียกมาทางเดิมเดี๋ยวนะฮะครับเจอเลยครับเจอท่านผู้รักประชาธิปไตยเดียวนะครับตอนนี้ก็ข่าวลือข่าวอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ตอนนี้พวกเขาก็บอกว่าในกรุงเทพตอนนี้ก็มีตั้งหน่วยมีด่านเต็มไปหมดนะครับในเวลาตรวจทุกอย่างครับคุณยุทธครับผมพวกบอกแล้วนะฮะมีด่านทุกอย่างตรวจมีอะไรตรวจทุกอย่างครับก็นั้นเนี่ยคิดว่าจริงฮะจริงไอ้ด่านนั้นมีแน่ทหารมีจุกแน่นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงหรือมันจะเอากันยังไงเนี่ยนะเราก็ดูกันเองแล้วกันครับเพราะถ้าเราจะพูดกันตามข่าวลือเราก็พูดได้นะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้มันก็ยังเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยนะเรื่องครับผมว่าเขากลัวอาจารย์สุชัยมากกว่าต้องรีบตั้งด่านกันสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวได้นะเดี๋ยวเอาเรียกอีกเครื่องสิเรียกเครื่องที่เคยออกโอเคโอเคโอเคเชิญครับท่านบุรักประชาธิปไตยครับก็มันก็มีนะข่าวเรื่องหรือข่าวอะไรนี่ไอ้ด่านนี่มันมีแน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยมัน กำลังจะทำให้เราวุ่นวายหรือว่าสับสนกันพอสมควรอยู่นะฮะคุณยุทธได้ข่าวไหมครับว่าข่าวลือที่มันอันนี้ที่ผมได้มานะครับมันมาใน Facebook เลยนะมันจะเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงข่าวเท็จอะไรก็ไม่รู้นะก็ให้ท่านพิจารณาเอาแล้วก็ดูไอ้เหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วกันนะมันคือคำตอบนะฮะครับผมมันบอกว่าเขาบอกว่านะไอ้เลเนี่ยมันปลดมันใช้มาตรา44ปลดไอ้อุดมเดชนะผมหาว่าอุดมเดชอะไปฝักใฝ่ไอ้องคมนตรีเพื่อจะล้มล้างอะไรมันไม่รู้นะเอาอย่างนั้นนะคุณยุทธนะจริงไม่จริงไม่รู้นะมีออกมานะคุณยุทธเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ดีกว่าถ้าพูดถึงเดี๋ยวให้อาจารย์ว่าอาจารย์มาถึงก็ชี้หน้าเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแหมชี้หน้าเลยนะเป็นไปได้ยังไงจะปลดดมเดชก็ข่าวมันออกมาในเฟซบุ๊กว่ะฮะเนี่ยอาจารย์เลยโมโหเลยชี้หน้าเลยฮะมึงจะปลดอุดมเดชได้ไงวะปลดอย่างนี้มันก็เสียมาเด้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับได้ยินเปล่าครับอ๋อได้ยินครับอาจารย์ครับอ๋ออ่ะคุยต่อเลยมีข่าวลือว่าไงมากอ้าวเอาเลยครับท่านผู้รักประชาธิปไตยว่าไปเลยข่าวลือว่าไงมากฮะคือข่าวลือเนี่ยนะเขาข่าวลือว่าไงอาจารย์ได้ยินหรือเปล่าครับเนี่ยได้ยินท่านพูดมาเขาบอกว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะมันใช้มาตรา44ปลดอุดมเดชในฐานะที่ไปฝักใฝ่กับองค์มนตรีเพื่อจะล้มมันเพื่ออะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยจะปฏิวัติซ้อนอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเป็นไปได้ไหมมันพอจะจริงไหมอะไรเนี่ยอยากให้อาจารย์เพาะดูนะอันนี้นะฮะผมได้มาจริงๆนะครับในเฟซบุ๊กนะ
จริงเท็จยังไงเราไม่รู้นะแต่เราก็ถือว่าเป็นข่าวลือไว้ก่อนนะอาจารย์ข่าวลือบางข่าวก็คือข่าวเนี่ยส่งข่าวมาทั่วแหละว่ามีการเคลื่อนไหวทหารทั้งในกรุงเทพก็ขึ้นไปอยู่ตามตึกสูงก็มีไอ้มือสไนเปอร์นะแล้วมีการเคลื่อนจากกองทัพภาคที่3มาแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยก็มีการวางกำลังตั้งเป็นจุดต่างๆทีนี้เราเนี่ยก็วิเคราะห์ว่านะมันมีเหตุอะไรเพราะการเคลื่อนทหารเนี่ยมันไม่จู่ๆเคลื่อนหรอกไอ้เรื่องป้องกันการลุกสู้ของเราเนี่ยมันก็ยั้งก่อนนะดังนั้นเราก็มองหนึ่งอาการของภูมิพลเนี่ยนะก็คงโคม่าหนักนั่นหนึ่งนะสองมันจะมีการรัฐประหารซ้อนหรือเปล่าหรือมีเหตุอื่นอย่างที่ผู้รักพยาไตพูดนะว่าอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยคืออุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงเพราะมันไม่ใช่อยู่ในสายของประยุทธ์อุดมเดชเนี่ยเขารุ่น14เขารุ่นนิพัทธ์ทองเล็กรุ่นพระดอนพัฒนาถาบุตรคือจริงๆแล้วเขาอยู่สายเพื่อไทยนะแล้วก็นี่เนี่ยเขาก็อยู่สายองคมนตรีทีนี้มันก็ไปได้สูงว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะไอ้ทางฝ่ายองคมนตรีและฝ่ายนั้นก็ไม่ไว้วางใจมันฮัลโหลเสียงหายไปเลยนะครับครับเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ฟังนะเพราะทางนู้นสงสัยมันกลัวอาจารย์จะวิพากษ์วิจารณ์มากเลยสกัดเสียงไว้ก่อนเชิญท่านผู้รักประจำใจว่าไปฮะเดี๋ยวนะฮะรอกันเชิญครับท่านผู้รักประจำใจได้ยินไหมฮะยังอาจารย์พูดนะเป็นไปได้สูงนะเราก็ต้องดูไปฮะเราก็จับตาดูแล้วกันครับนะครับถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราจะรู้สิ่งที่เป็นจริงที่ประจักษ์เนี่ยมันปรากฏขึ้นนะเรารู้แน่นอนเลยมันชัดนะตอนนี้เลยตอนนี้เราไปดูไอ้เรื่องของพฤติกรรมหรืออะไรก็ตามนะที่มันเอาทหารมาอุกมาอะไรไว้เต็มไปหมดทุกภาคทุกส่วนเนี่ยนะมันต้องมีอะไรแน่นอนนะฮะมีแน่ๆครับแล้วไอ้คนที่มาจุกเนี่ยมันเป็นพลังของใครนะฮะมันจะเป็นพลังของใครอ่ะถ้าเป็นของกองทัพภาคที่3มันก็ชัดเจนนะครับนะว่าเป็นของใครนะครับอันนี้มันก็มีส่วนมีเข้ามาแล้วนะเราวิเคราะห์กันแบบนี้นะวิเคราะห์ไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เข้าก็มีไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันถ้าอย่างนั้นก็แล้วก็ฟันธงได้เลยว่าถ้ามันทำจริงอะไรจริงมันแบบนั้นนะแล้วก็กองทัพภาคที่3มาจุกนู่นจุกนี่จริงนะฮะแสดงว่าไอ้ประยุทธ์มันฮึดสู้นะฮะตอนนี้เองก็เราก็คุยกันเราอย่างนี้แหละครับนะเราจะจริงเท็จดูไปครับครับมาแล้วครับอาจารย์มาแล้วครับสวัสดีครับครับแม้พออาจารย์พูดได้เสียงนี่จะหายตลอดนะก็คือเนี่ยครับเจอแล้วเราวิเคราะห์ว่าอาการหงุดหงิดของไอ้ประยุทธ์เนี่ยกับไอ้ประวิตรเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรเพราะในช่วงหลังเนี่ยมันออกอาการมากถึงขนาดว่านักจัดรายการทีวีนะดูเป็นเรื่องตลกไปแล้วนะตอนนี้ดูให้ดีดิไม่ว่าจะช่องนิวของนางปองตองแปดอะไรเนี่ยเปิดพวกนี้มักจะเอาไอ้ตอนที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยสัมภาษณ์นักข่าวประวิตรสัมภาษณ์นักข่าวแล้วออกอาการผูตะโคกนะเอาตอนเนี้ยมาออกทีวีอ่ะแล้วก็หัวเราะเยาะกันน่ะผมดูนะผมจับได้เลยก็ดูมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วแม่ที่อายุบุญมีเมื่อวานนี้ก็ออกมาแซวว่าทอทหารอดทนกลายเป็นทอทหารหงุดหงิดทีนี้มันอาการอย่างนี้เนี่ยมันเพราะอะไรมันก็เพราะว่ามันก็คงรู้ตัวว่าเขาเนี่ยจะไม่เอามันไงยิ่งมันเนี่ยนะทำท่าว่าจะอยู่ต่อยาวเนี่ยซึ่งวันนี้มันจะอยู่ยาวแน่ก็ผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอย่าไปเชื่ออายุเลยนะไอ้ที่มันตั้งไอ้รถแบบไว้1ปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้รถแบบนะมันจะต้องต่อยาวทีพอมันต่อยาวเนี่ยถามว่าควายองคมนตรีควายประชาธิปัตย์เนี่ย
มันจะไว้ใจประยุทธ์เหรอเพราะประยุทธ์เนี่ยควายองคมนตรีเนี่ยก็อย่างที่ท่านนายกทักษิณสัมภาษณ์เนี่ยองคมนตรีเนี่ยแหละเป็นคนวางแผนมันมายึดอำนาจที่ยึดอำนาจก็เพื่อที่ให้มันรับภารกิจในการดันน้องสาวขึ้นไปไงชิงบัลลังก์จากพี่ชายไงเข้าใจไหมเอออันนี้มันดูกันออกอ่ะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเขาไม่ไว้ใจมันไม่ไว้ใจประยุทธ์ที่ประยุทธ์เนี่ยถ้ามันอยู่สองปีเนี่ยมันไม่ใช่จะปฏิรูปหรอกผู้รักประชาธิปไตยปฏิรูปอะไรอ่ะวันนี้มันปฏิรูปไม่ได้ประเทศไทยมันปฏิวัติจะมานั่งโกหกดูทีนี้ที่อยู่สองปีก็คือเพื่อมันจะเป็นรัฐบาลในช่วงผลัดแผ่นดินไงถ้ามันเป็นรัฐบาลอยู่และทีนี้รัฐบาลเนี่ยแหละมีอำนาจไงรัฐบาลกับสภานิติบัญญัติที่พอผลัดแผ่นดินเนี่ยนะพอตัวพ่อตายเนี่ยเจ้าเคยขึ้นตรงนี้แหละนั่นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละมันเขาเรียกว่ามันชิงเหลี่ยมกันอยู่ระหว่างควายน้องสาวกับควายพี่ชายควายพี่ชายก็เข้ามาก็มามีบทบาทอะไรต่างๆช่วงนั้นน่ะและช่วงหลังนี่ก็อีอ๋อถึงขนาดว่าไปนั่นอะไรให้มอบอะไรให้ประยุทธ์อะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยประยุทธ์เนี่ยกับประวิตรมันก็หงุดหงิดว่าเขาจะเปลี่ยนก็ตามข่าวลือที่ว่าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนประยุทธ์จากนายกอ่ะแล้วก็จะเอาไอ้ใครอ่ะไอ้เรชื่ออะไรอ่ะชุมพลหน้าลำเลียงนั่นแหละที่เราพูดก่อนเนี่ยซึ่งชุมพลหน้าลำเลียงก็คือสายวังโดยตรงอ่ะทำงานอยู่ปูนซีเมนต์ไทยตรงนี้เป็นตัวที่เขาวางหมายความว่าถ้าตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยควายน้องสาวเนี่ยแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าประยุทธ์วันนี้มันไม่แน่ซะแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้ข่าวที่ว่ามันจะปลดอุดมเดชเนี่ยมันก็ถ้ามองโดยรูปการแล้วมันก็ว่าอุดมเดชเนี่ยมันคงจะไม่เต็มร้อยกับประยุทธ์นะนี่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าปลดอุดมเดชเนี่ยหมายถึงว่ามันก็จะดันน้องชายมันขึ้นไงใช่ไหมสมมติว่าปลดอุดมเดชปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันก็ดันใครขึ้นล่ะดันรองผบ.ทบ.พอดันรองผบ.ทบ.ขึ้นเนี่ยใช่ไหมไอ้รองผบ.ทบ.ก็คือไอ้ชัดชัยไอ้สีกัญญาเนี่ยมันก็เกษียณอ่ะปีนี้พอขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ดันไอ้ผู้ช่วยผบ.คนที่หนึ่งขึ้นมาเป็นรองแล้วน้องมันก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบ.คนที่หนึ่งแทนและพอปลายปีปุ๊บเนี่ยชัดชัยก็เกษียณนะชัดชัยเกษียณเนี่ยแล้วก็ไอ้รองผบ.ทบ.มันก็อาจจะโยกไปเป็นผบ.สูงสุดน้องมันก็ควบผบ.ทบ.ไงเข้าใจไหมตอนนั้นแหละมันก็เท่ากับไม่ตีลอยไงตรงนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ครับเพราะอายุเนี่ยมันบ้ามันก็เป็นไปได้ทุกเรื่องแหละเชิญครับผู้รับประชาธิปไตยหรือว่าวิเคราะห์ว่าอย่างไรในสามเรื่องคือหนึ่งไอ้ตัวพ่อเนี่ยอาการสองมันจะปฏิวัติซ้อนสามมันจะปลดหรือว่ามีเหตุอื่นเชิญครับครับผมก็เห็นอย่างอาจารย์นะครับว่าถึงอย่างไรเนี่ยมันจะปลดหรือมันจะทำหรือมันจะฮึดนะฮะถ้ามันฮึดเนี่ยมันทำได้นะอันนี้มันผมหัวใจสิงขึ้นมามันฮึดแล้วมันทำได้แต่ว่ามันทำแล้วมันก็คงจะไปไม่รอดเหมือนกันนะบันเอาตายหน้าไอ้ยาเดือดรอดเหมือนกันนะฮะคือถ้ามันปลดรูดมเดชมันก็เดือดนะมันก็เหมือนกับไอ้ยุคโน่นอ่ะยุคไอ้ชาติชายจำได้ไหมอ่ะครับชาติชายตั้งอาทิตย์กำลังเอกขึ้นมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีข่าวว่าจะปลดสุจินดาไงมันก็เกิดรายการยึดอำนาจกันกลางอากาศไงเห็นไหมสุจินดากลัวว่าจะถูกปลดเพราะมีข่าวตอนนั้นน่ะชาติชายเนี่ยดันอาทิตย์กำลังเอกขึ้นมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแล้วมีข่าวจะปลดสุจินดาก็เลยชิงปลดชาติชายซะก่อนไงถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เดือดไงเพราะให้มันทำน่ะมันไปได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้อะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเจ้าชีวิตมันใกล้จะไอ้เดซามอรีแล้วค
คยไอ้เราไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายแต่เราเดาได้มากอย่างมากเลยว่าไม่ไหวแล้วหนักกว่าเดิมอ่ะนะเราเดากันอย่างนี้ก็คงยังไม่ผิดละนะครับใช่ใช่เพราะถ้าไม่หนักกว่าเดิมเนี่ยก็น่าจะเข็นรถออกมาอีกสักครั้งนึงเพราะข่าวลือมันเยอะครับไอ้ข่าวลือมาจากหัวหินเดี๋ยวนั้นบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเลยนะหยุดเต้นแล้วนะแต่ว่าก็ปั๊มฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์สภาพนะของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนกับไอ้สังฆราชก็คือวันนี้ก็คือฉีดยากระตุ้นหัวใจ แค่นั้นแหละนั่งรถเข็นก็คงไม่ได้แล้ววันนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้นี่ก็หมายความว่ามันในศึกชิงบัลลังก์เนี่ยมันก็ใกล้ระเบิดไงมันก็อาจจะเคลื่อนกำลังขึ้นมาเพื่อตึงสถานการณ์ไงนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งกรณีทักษิณให้สัมภาษณ์เนี่ยวันนี้ก็อย่างที่ผมจัดรายการไปเมื่อวานน่ะทักษิณพูดเลยประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศที่วิเคราะห์ว่าทักษิณเนี่ยเท่ากับชี้เป้าแล้วนะพูดถึงองค์มนตรีและบางคนในวังเนี่ยชี้เป้านะครับชี้เป้าไอ้คนเสื้อแดงแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคไทยรักไทยบอกเอ้ยไม่ใช่ประยุทธ์นะเว้ยเข้าใจมั้ยไม่ใช่ประยุทธ์นะเลยไปแล้วอาจารย์ครับอยากจะถามอาจารย์อย่างนะครับนะคือเคยมีข่าวของพวกซุปเปอร์ตาร์หรือนปชเนี่ยนะเขาก็ออกมาว่าเขาก็พูดออกมาแล้วว่าให้พวกของเขาคนเสื้อแดงเนี่ยซักผ้ารอนะซักเสื้อผ้ารอเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับการซักผ้ารอมันเหตุการณ์ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอาจารย์มันจะเป็นรออะไรอ่ะรอชุมนุมหรือว่ารออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าซักผ้ารออย่างเงี้ยนะก็คือชุบชุบนั่นแหละซักผ้ารอเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้คำนี้แหละครับซักผ้ารอเนี่ยรอประกาศลุกขึ้นสู้หรือว่ารอชุมนุมไม่ได้พูดชัดเจนถึงขนาดนั้นนะบอกให้ซักผ้ารอก็แบบเมื่อก่อนนะอย่างแต่ว่าเขาคงพูดในลักษณะว่าสถานการณ์เนี่ยมันคงจะใกล้จุดเดือดเข้าแล้วก็อย่างผมบอกเนี่ยผมพูดเนี่ยเมื่อวานผมบอกไอ้สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่พันตูกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผลัดกันเป็นรัฐบาลเนี่ยมันแค่อุ่นเครื่องนะมันคู่อุ่นเครื่องเท่านั้นเองชกจริงยังไม่ถึงนะใช่ไหมทีนี้นะถ้าซักผ้ารอเนี่ยรอชกจริงหรือเปล่าถ้าชกจริงเนี่ยมันอย่าผิดนะอย่าผิดอีกถ้าชกจริงแล้วก็ไปชุมนุมเนี่ยนะผิดอีกชกจริงเนี่ยไม่ใช่ชกอุ่นเครื่องนะอย่าใช้แนวทางแบบชกอุ่นเครื่องนะชกจริงอ่ะ แต่เอาละมันก็แสดงว่าอ่านสถานการณ์เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันใกล้ถึงจุดเขาเรียกใกล้ถึงจุดชกจริงแล้วจุดเดือดแล้วก็อย่างที่สำนักข่าวต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าวันนี้รอวันปะทุของภูเขาไฟไงเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้รอวันปะทุทีนี้มันจะปะทุแบบไหนอ่ะมันจะระเบิดแบบซีเรียหรือว่าระเบิดแบบไหนอ่ะแบบนันแบบลิเบียแค่นั้นเองอ่ะคือมันจะรุนแรงแค่ไหนแค่นั้นเองไอ้เรื่องไม่รุนแรงยากคือวันนี้ผมมองแล้วเนี่ยมันก็มี3ทาง1พี่ชายขึ้น2น้องชิงจากพี่ชาย3ก็คือหมายว่าล้มไปเลยเท่านั้นนะไม่มีประตูอื่นครับวันนี้เมืองไทยในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์เนี่ยไม่มีถ้าพี่ชายขึ้นเนี่ยสถานการณ์อาจจะไม่รุนแรงแต่ถ้าน้องสาวขึ้นเนี่ยก็หมายว่ารุนแรงแน่หรือถ้าว่าไม่มีซะเลยเนี่ยมันก็คือล้มเขาทั้งระบบเนี่ยมันก็ต้องรุนแรงนี่มันจะออกประตูไหนอ่ะเราก็อ่านในพวกองค์กรมนตรีอ่านในพวกไอ้เชื้อพระวงศ์อ่านในพวกไอ้ทหารในกองทัพว่ามันจะเอาทางไหนวันนี้ประยุทธ์เนี่ยเราก็อ่านว่ามันจะเอาทางไหนอ่ะมันจะเอาน้องสาวขึ้นเอาพี่ชายขึ้น
คือมันจำเลยนี่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไม่เอาเลยเนี่ยผมยังมองไม่ออกนะแต่ว่าจะเอาน้องสาวหรือเอาพี่ชายวันนี้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยผมดูเนี่ยมันกักอยู่นะและไอ้นี่เป็นที่มาที่ว่าทำไมเขาคิดจะล้มมันทำไมองค์ตรีคิดจะเปลี่ยนมันไงนี่แล้วยิ่งมันเนี่ยคือพูดนะไอ้รถแมพของมันเนี่ยต่ออายุไปมันก็วันนี้ก็เห็นชัดเนี่ยแล้วแนวโน้มที่ไอ้สปช.จะไม่รับรัฐธรรมนูญสูงมากคือจริงๆแค่รัฐธรรมนูญที่มันเขียนเนี่ยมันเขียนเพื่อไม่รับหรอกไม่รู้ว่าจะเป็นการวางยาของไอ้ฝ่ายองคมนตรีนะ เป็นความต้องการของประยุทธ์เพราะอย่าลืมนะไอ้บวรศักดิ์เนี่ยมันคนของเปรมนะมันไม่ใช่คนของประยุทธ์นะไอ้ที่มันออกมาพูดเนี่ยนั่งเรือแปะตามใจแปะเนี่ยโอ้ยมันไม่น่าจะเปิดมาอย่างร่อนจ้อนอย่างนั้นมันพูดอย่างนั้นเท่ากับประกาศให้สังคมรู้ว่ามันเนี่ยต้องเขียนรัฐธรรมนูญเอาใจประยุทธ์มันพูดอย่างนั้นออกมาเนี่ยแล้วมันก็เขียนอย่างนั้นจริงๆเนี่ยทีนี้คนก็มองว่าอ้าวมันต้องการประจบประยุทธ์หรือมันต้องการจะเผาประยุทธ์กันแน่ก็เหมือนกับไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยออกมาพูดในที่ประชุมเลยในแม่น้ำสามสายอ่ะ จะให้ถึงกับประชามติต่ออายุไอ้ประยุทธ์2ปีเนี่ยถ้าคนมองผิวเผินว่ามันประจบแล้วก็ไปจับมือกับพุทธอิสระมันจะประจบสพลอยประยุทธ์แต่เรามองอีกมุมนึงนะ นะคุณจุดมองอีกมุมนะไอ้พวกนี้มันสายไอ้สายนั้นนะมันสายน้องสาวนะไอ้ไพบูลย์นิติตะวันน่ะใครอ่ะ40สว40สวมันสายใครอ่ะสายพวกไอ้รสนามันก็สายไอ้เทพสิรินธรพุทธอิสระใครอ่ะกปปส.แล้วใครเป็นประธานล่ะใครใช่ไหมเพื่อนที่มันออกมาเนี่ยมันก็ออกมาล่อประยุทธ์ให้ลงหลุมก็ได้ไม่ใช่ว่าประจบสพลนะประยุทธ์เนี่ยมันก็คิดจะอยู่ต่อไปถ้าสมมติไม่มีการรับร่างรับนูนมันก็ตั้งคณะกรรมการร่างขึ้นมาใหม่มันก็อยู่อีกเป็นปีแล้วทีนี้ระหว่างที่อยู่เป็นปีสองปีเนี่ยถามว่าพระเจ้าอยู่หัวจะอยู่ถึงไหมอ่ะวันไหนก็วันไหนก็ได้แล้วพอไปตรงเนี้ยมันเนี่ยเป็นรัฐบาลอยู่แล้วถ้ามันคุมสภานิติบัญญัติอยู่ก็อยู่ในมือมันอ่ะมันจะเอาใครขึ้นเป็นเจ้าเนี่ยอยู่ในมือมันนะมันจะเอาน้องสาวมันจะเอาพี่ชายตรงนี้ครับองคมนตรีเนี่ยพูดง่ายว่าก็เท่ากับต้องไปอาศัยมันอ่ะนี่แหละคือความไม่ไว้วางใจกันตอนเนี้ยครับอาจารย์ครับอยากจะถามอาจารย์นะฮะไอ้เวลานี้ที่มันเอาทหารออกมากันเนี่ยมันมีความหมายกันอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ก็ไปตั้งบังเกอร์อยู่รอบๆกันนะฮะเท่าที่ท่านที่เคารพได้ส่งข่าวมานะครับในต่างจังหวัดที่เป็นจุดสำคัญก็ตั้งบังเกอร์กันไว้แล้วก็เรียกตรวจในอย่างนี้ในความหมายอาจารย์มันกลัวอาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์พูดได้ตลอดเวลานะครับว่าวันที่สิ้นสุดวันที่หมดลมหายใจภูมิพลนั่นแหละ ที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเป็นไปอย่างนั้นไหมฮะมันคงป้องกันเหตุคือเราก็ต้องมองอย่างที่วิเคราะห์ในตอนต้นว่าหนึ่งอาการภูมิพลเนี่ยโคม่าผมยังไม่มองถึงขนาดว่าสวรรคตเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังทางอาจารย์นี่หายไปนะได้ยินไหมครับอาจารย์นะเดี๋ยวนะผมก็รู้สึกเขาพยายามสกัดกันเหลือเกินไม่เป็นไรนะครับสกัดได้แล้วก็ทำได้เดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังก็อย่างนี้ครับรายการสดนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ตลอดเวลานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับคุณทิศแดงและคุณสองล่าคุณลุงยุทธนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเราก็ทำเท่าที่เราทำได้จริงนะครับผมก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันจริงๆก็พยายามปรึกษาว่าจะมีทางไหนบ้าง
นะครับนอกจากยูสตรีมแต่ที่ต้องใช้ยูสตรีมก็ต้องขอบคุณนะครับดร.ริชาร์ดอเมลีลาวนะครับก็บอกว่าถ้าใช้ยูสตรีมเนี่ยนะครับมันดีกว่านะครับแล้วก็ทางนู้นมันไม่สามารถที่จะมาบล็อกหรือว่าทำอะไรที่อยู่สตรีมนี้ได้นะครับก็นอกจากว่าท่านผู้ฟังนะครับที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ก็สามารถฟังกันได้อย่างสบายๆนะฮะนี่แหละครับผมเดี๋ยวนะฮะครับเชิญท่านผู้รับประชาธิปไตยครับว่าต่อไปเลยฮะเดี๋ยวนะฮะก็ไอ้สิ่งต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยเราต้องจับตาดูนะครับมันเป็นยังไงหรือพัฒนาแบบไหนนะฮะไอ้พูดถึงไอ้การอย่างที่อาจารย์พูดตะกี้เนี่ยชกจริงชกไม่เลือดซ้อมเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับก็คือวันนี้เนี่ยครับนะครับผมเราต้องมองว่าประยุทธ์เนี่ยวันนี้เนี่ยมันศัตรูรอบด้านนะครับโดยเฉพาะพรรคการเมืองวันนี้ถ้ามันคิดจะสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นสัตว์หมดแล้วตอนนี้แล้ววันนี้เขาก็ดูออกกันแล้วดูออกว่ามันจะสืบทอดอำนาจเพราะว่าที่มันวางเกมมาไว้เนี่ยมันวางสืบทอดอำนาจแน่ไอ้ที่มันพูดว่ารถแมพมันเนี่ยก็ตั้งแต่ออกมาใหม่ๆอ่ะมันบอกว่าเนี่ยมันจะเลือกตั้งในปลายปี58เห็นไหมผมบอกก็ต้องไม่มีทางหรอก ไม่มีทางหรอกมันก็โกหกซื้อเวลาไปเรื่อยแต่วันนี้เนี่ยเราต้องมองว่าเกมรัฐธรรมนูญของมันเนี่ยที่มันวางไว้เนี่ยมันวางไว้เพื่อให้ไปนำสู่การได้ลงประชามติหรือเปล่าที่มันรอมันแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยแต่ถ้าผมมองนะมันไม่นำไปสู่การลงประชามติหรอกมันจะให้สปช.เนี่ยสภาปฏิรูปคว่ำรัฐธรรมนูญนี้ทำไมถึงมองอย่างนี้เพราะถ้าหากมันให้สปช.เนี่ยรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และนำไปสู่การลงประชามติทีนี้ลงประชามติถึงแม้มันจะไปเตรียมเรื่องทำโพลมาว่าคนอยากให้มันอยู่ต่อ2ปีถึง 70-80% เนี่ยแต่ในความเป็นจริงนะมันไม่เหมือนกับไอ้โพลที่มันทำหรอกเข้าใจมั้ยเพราะถ้าทำประชามติเนี่ยถามว่าพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเขามีฐานเสียงอยู่ทั้งนั้นประชาธิปัตย์เอาไหมเพื่อไทยเอาไหมชาติไทยเอาไหมพลังชนเอาไหมไม่มีใครเอาแล้วประยุทธ์มันจะชนะเหรอยิ่งถ้ามันทำให้มันอยู่ต่อ2ปีเนี่ยใครยาวอ่ะถ้าประชามติไม่ผ่านมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะทีนี้เข้าใจไหมเขาบอกอ้าวเฮ้ยประชามติไม่ผ่านมึงต้องออกนะมึงจะหน้าด้านอยู่ไม่ได้นะประชาชนไม่เอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมของมันก็คือสปช.ไม่รับร่างอ้างเหตุว่าเนี่ยกรรมาธิการยกร่างไม่ยอมแก้ไขตั้งร้อยกว่าประเด็นนุ่นใช่ไหมแล้วแก้ไขมันก็หมดเนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นละครที่มันจัดกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นพอสปช.ไม่รับเนี่ยในที่สุดหมายว่าทั้งไอ้กรรมาธิการยกร่างทั้งสปช.ก็หมดสภาพไปมันต้องไปตั้งกรรมาธิการใหม่โน่นปีไหนอ่ะ60ก็ไม่ได้เลือกตั้งหรอกครับและถามว่าพรรคการเมืองต่างๆมันจะยอมเหรอแล้วถามว่าไอ้ควายองคมนตรีควายน้องสาวไว้ใจเหรอเห็นไหมนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้ประยุทธ์นี่มาว่ามามันเนี่ยศัตรูรอบด้านแล้วมันต้องหงุดหงิดไงเลขอย่างพอปลายปีนี้เนี่ยหมายว่าอุดมเดชเข้าเกษียณทีนี้การเกษียณนี่หมายว่าผบ.ทบ.เนี่ยจะต้องเป็นคนเสนอชื่อว่าใครขึ้นเป็นผบ.ทบ.คนต่อไปแล้วมันจะพูดให้อุดมเดชเสนอชื่อน้องมาในปีชาจันโอชาเนี่ยอุดมเดชจะยอมเหรออุดมเดชก็ต้องควังทางโน่นสายป๋าเปรมโน่นเขาไม่ควังประยุทธ์หรอกเขาเรื่องอะไรจะไปใส่ไอ้ต่อขายประยุทธ์เนี่ยใช่ไหมใช่น้องชายมันขึ้นไอ้น้องชายมันไอ้ทหารขี้เมาแล้วมันก็ต้องข้ามคนอื่นเขาอย่างน้อยก็ข้ามสองคนมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยประยุทธ์เนี่ยวันนี้เนี่ยนะมันเนี่ยคิดว่าจะสืบทอดอำนาจเนี่ยถามว่าสืบได้ไหมตรงนี้เราก็ต้องมองตรงนี้แหละก็เห็นอาการอภิสิทธิ์พวกนี้ก็ออกมาอาการไม่ค่อยดีนี่พวกแปรปัดก็อาการไม่ค่อยดีทีแรกก็คิดว่าเมื่อประยุทธ์ยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วก็จะรีบปล่อยมือให้มีการเลือกตั้งและสนับสนุนให้แปรปัด
เหมือนกับโน่นอ่ะเหมือนกับปี50เห็นไหมพอยึดอำนาจเสร็จก็ให้สุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาประกาศใช้ปีเดียวแค่นั้นแหละประกาศใช้ไม่เห็นยึดอำนาจ19กันยาแล้วก็เลือกตั้งธันวา50เห็นไหมถ้าใจจริงๆแล้วมันก็มันไม่จำเป็นต้อง2ปียาวไปหรอกปี50เป็นตัวอย่างยึดอำนาจ19กันยารัฐบาลขิงแก่อยู่แล้วก็ร่างรัฐนูนมีอะไรขึ้นมาทุกอย่างลงประชามติด้วยเห็นไหมใช้เวลาแค่ปีเดียวเองพอเดือนธันวาก็เลือกตั้งแล้วแล้วสมัครก็ได้เป็นนายกไม่เห็นนะเห็นไหมแต่เที่ยวนี้มันจะลากยาวทีนี้แปรปันก็ดูแล้วเที่ยวนั้นแปรปันก็หวังอ่ะเพราะทำประชามติประชาธิปัตย์สนับสนุนแต่กวายเพื่อไทยคนเสื้อแดงค้านแล้วก็ชนะกันหวุดหวิดประชามติเห็นไหมแต่เที่ยวนี้ถ้าประชามติแปรปั่นก็ไม่เอาด้วยแล้วมันจะผ่านตรงไหนอ่ะยิ่งถ้าบวกคำถามเรื่องจะให้ประยุทธ์อยู่ต่ออีก2ปีด้วยไม่มีใครเอาเห็นไหมดังนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ในปี50ก็คิดว่าเนี่ยทหารช่วยเต็มที่วังช่วยเต็มที่องค์กรอิสระต่างๆช่วยเต็มที่ก็คิดว่าตัวเองจะชนะไงแต่ปรากฏว่าแพ้พรรคพลังประชาชนแพ้สมัครไอ้เที่ยวนี้แปรปันก็คิดว่าคงจะเป็นแบบรูปเดิมอีกอะออกมาเคลื่อนไหวนอกสภาให้สุเทพเนี่ยก็นำนะตั้งกปปส.ล้มยิ่งลักษณ์เสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าเนี่ยจะมีเป็นรัฐบาลชั่วคราวแบบสมัยขิงแก่แล้วก็จะต้องประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็เลือกตั้งแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เที่ยวนี้ก็คิดว่าตัวเองก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลแต่ประยุทธ์กลายเป็นว่ามันนั่งยาวไงทีนี้แปรปัดมืนเลยตอนนี้อ้าวเชิญครับเชิญครับผมก็วิเคราะห์อย่างนั้นแหละอาจารย์ครับมันมีเรื่องอีกเรื่องที่อยากจะถามอาจารย์นะว่าไอ้เรื่องนี้นะก็ได้ข่าวมาจากพวกเรานี่แหละที่มันคืออีกเหมือนกันนะหรือข่าวจริงไม่จริงไม่รู้นะว่าเขารู้ว่าไอ้พยุทธ์เนี่ยนะมันจะฮึดนะฮะแล้วตอนนี้มันเขารู้ว่ามันจะฮึดเนี่ยแล้วตอนนี้เขากำลังเรียกมันไปไก่เกี่ยปองดองเกี้ยเสียกันเนี่ยนะไอ้เรื่องหลังเนี่ยมันไปได้ไหมฮะอาจารย์มันก็เป็นไปได้เพราะประยุทธ์เนี่ยจริงๆเป็นเด็กที่เขาปั้นขึ้นมาเองฮะก็คือผู้นายประยุทธ์เนี่ยมันก็ใกล้จะเกษียณแล้วแต่ว่าหมายความว่าองคมนตรีพวกนี้แหละวางแผนการที่สุเทพเนี่ยออกจากสภาประยาบัตรลาออกหมดมันนำม็อบนอกสภาเนี่ยก็เป็นแผนขององคมนตรี ก็อย่างที่ทักษิณชาติเนี่ยคนที่วางแผนยึดอำนาจล้มยิ่งลักษณ์ก็คือองคมนตรีไม่ใช่ประยุทธ์มันเป็นตัวแสดงไอ้ผู้ไร้คนล่าสุดเพราะไอ้ตัวแสดงแรกก็นี่ว่าพวกประชาธิปัตย์พวกสุเทพไอ้สุเทพมันเนี่ยออกมามันไม่ใช่ออกมาโดยความคิดของสุเทพหรอกออกมาโดยความคิดของเปรมของสุรยุทธ์นั่นแหละให้ผู้ใดออกนอกสภาบ่สู้ในสภาไม่มีทางชนะพรรคเพื่อไทยหรอกไอ้นี่แม้แต่คนที่ไม่สนใจการเมืองยังดูออกว่าสู้ในสภาแพ้เข้าใจมั้ยมันไม่มีทางที่ชนะได้ในที่สุดออกนอกสภาทีนี้ออกนอกสภาเนี่ยถามว่าแล้วมันจะกลับไปเป็นรัฐบาลยังไงมันออกอารวาสยังไงอารวาสยังไงคนมันก็พูดง่ายว่าทางพรรคเพื่อไทยมันก็ผ่านบทเรียนมามันก็รู้ทางมึงจะยึดตามเรียบเขาก็ปล่อยมึงยึดมึงจะยึดอะไรก็ปล่อยมึงยึดมันยึดจนเหนื่อยไงในที่สุดก็พูดง่ายสร้างความปั่นป่วนจนประชาชนเบื่อหน่ายประยุทธ์มันก็เลยขี่ม้าขาวแอนมายึดอำนาจกลายเป็นพระเอกไงใช่ไหมที่ชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องมันก็สร้างกระแสโอ้ยประยุทธ์เนี่ยใช่ไหมมาเป็นยาแก้ปวดกูน่าพาราเซตามอลแค่นั้นเองที่ประยุทธ์พอเข้ามาแล้วเนี่ยคนเนี่ยพอมีอำนาจแล้วเนี่ยมันจะบ้ามันจะหลงในอำนาจไงใช่ไหมนี่เป็นเรื่องปกติพอมันมีอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ใครก็แหมเข้ามาประจบอย่างโน้นอย่างนี้มันก็หลงตัวเองแล้วว่าวันนี้มันโอ้โหเป็นวีรบุรุษไปแล้วเห็นไหมเวลามันพูดสัมภาษณ์เห็นไหมเนี่ยรัฐบาลก่อนทำเอาไว้ยังไง
ต่อไปเนี่ยใครจะทําได้เหมือนผมอ่ะโอ้โหมันพูดยังก็มันเนี่ยโหตอนเนี้ยสุดยอดเลยเนี่ยมันบอกเนี่ยรัฐบาลต่อไปใครจะทําได้อย่างผมอ่ะอย่ามาเรียกหาผมอีกนะเนี่ยมันพูดเหมือนว่าถ้าสมมุติว่ามันออกไปแล้วรัฐบาลใหม่มาแล้วคนเนี่ยก็จะเรียกหามันเนี่ยร้องเรียกหามันแบบนั้นแหละแบบว่าโอ้โหประยุทธ์อยู่นี่สุดยอดเลยยอดเยี่ยมมาเลยที่มันเข้ามาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้นี่ไอ้รัฐบาลก่อนๆทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยอะไรเลวหมดใช่ไม่ได้ชุบมันไม่ได้คือมันด่าไปยกเว้นน่ะด่ารวมไปทั้งประชาปัตย์ด้วย มันก็สร้างศัตรูหมดไงก็จะไม่นี่คือประยุทธ์เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ฮะประยุทธ์ตามที่ว่าเนี่ยแต่ว่ามันก็คงไม่ยอมไงเพราะไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไอ้มันยึดอำนาจเขาไม่อยากให้มันเป็นนายกหรอกเขาเตรียมคนอื่นเอาไว้แต่มันไม่ยอมใช่ไหมมันไม่ยอมจะเป็นไอ้แบบบิ๊กบังไงไอ้กูยึดอำนาจแล้วมันจะให้กูเนี่ยเกษียณแล้วก็ไปเลี้ยงหลานเนี่ยกูเรื่องอะไรล่ะก็ยึดอำนาจเลยมันเสี่ยงนะแพ้เป็นกบฏนะเข้าใจไหมแล้วก็ถึงแม้ไม่เป็นกบฏเนี่ยและประวัติศาสตร์เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยพออำนาจทุกอย่างเนี่ยมันจบหมดเนี่ยมันก็ถูกจารึกชื่อไว้ในฐานะไอ้แต่แรกผู้ร้ายทางประวัติศาสตร์อ่ะเข้าใจมั้ยดังนั้นพอมันนั่งแล้วมันก็ไม่อยากลงไงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พอไม่อยากลงไงไอ้คนที่วางแผนเนี่ยมันยึดอำนาจเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันทำท่าเชื่อไม่ได้นะเว้ยเออแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราดูสิใช่มั้ยไอตอนใหม่ๆเนี่ยมันโอ้โหห่างเลยนะกับพระบรมเนี่ยห่างเลยนะแต่มาตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มใกล้ชิดนะอย่างที่ผมบอกอะเมื่อวันวิสาขบูชาเนี่ยมันก็ไปจุดเทียนเวียนเทียนกับพระบรมนะอันนี้เห็นไหมทีนี้อย่างงานเนี่ยงานอื่นๆน่ะเช่นงานไอวันฉัตรมงคลเนี่ยเอาละเป็นพิธีการใหญ่ใช่ไหมมันไปร่วมในฐานะนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแต่วิสาขบูชามันไม่ใช่พิธีการใหญ่อะไรอะใช่ไหมแต่ที่มันไปร่วมเนี่ยหมายความว่ายังไงอ่ะไอ้นี่และควายเปรมก็มองอยู่เอ้ยนะมันเริ่มใกล้ชิดกับพระบรมมากนะเว้ยเข้าใจมันเริ่มใกล้ชิดกับพี่ชายมากนะเว้ยแสดงว่ามันเอาใจออกห่างจากน้องสาวแล้วนะใช่ไหมทีนี้ประยุทธ์มันก็ดูออกคุณยุทธ์มันก็ดูออกว่าถ้ามันเนี่ยนะเป็นรัฐบาลเกิดในหลวงสวรรคตแล้วมันเนี่ยนะต้องล้มควายพี่ชายดันน้องสาวขึ้นเนี่ยสถานการณ์มันไม่ยุติหรอกเข้าใจไหมมันสงครามกลางเมืองแน่เลยถ้าสมมติว่าพี่ชายไม่ยอมพี่ชายก็มีกำลังพี่ชายก็มีพี่ชายไม่ยอมนะถึงแม้พี่ชายยอมนะทางควายเสื้อแดงก็ไม่ยอมไอ้พวกเราก็ไม่ยอมใช่ไหมทักษิณก็ไม่ยอมนะสื่อนอกเขาก็วิเคราะห์แล้วว่าทักษิณไม่ยอมรับหรอกถ้าสมมติเราจะดันสิรินธรขึ้นเป็นกษัตริย์ทักษิณไม่ยอมพอไม่ยอมรับทำไงไม่ยอมรับมันก็ต้องเปิดศึกก็ยอมรับไม่ได้เพราะถ้าสิรินธรขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมจัดรายการเมื่อวานเนี่ยสิรินธรขึ้นเนี่ยทั้งเสื้อแดงทั้งเพื่อไทยทั้งทักษิณจะถูกไล่ล่าหนักเลยเหมือนกับการที่พระพุทธยอดกว้าเนี่ยนะยึดอำนาจฆ่าพระเจ้าตากสินนั่นแหละพอขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วมันไม่หยุดหรอกเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าพอยึดอำนาจจากพระเจ้าตากสินแล้วก็หยุดปล่อยให้พระเจ้าตากสินอยู่หรือว่าฆ่าพระเจ้าตากสินปล่อยให้ลูกให้หลานอยู่ไม่ใช่อะมันต้องขุดรากถอนโคนเลยเนี่ยไม่เห็นอันนี้ที่มันทำกับทักษิณอยู่แต่นี่ขนาดว่ายังไม่ได้ยึดอำนาจยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะพอเปลี่ยนเขาจะไว้ใจเหรอก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทักษิณก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็คือต้องสู้อย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหมแล้วประยุทธ์มันก็ดูออกไงมันก็ดูออกว่าไอ้นี่ถ้ากูตั้งน้องสาวเนี่ยมันต้องล้มพี่ชายนะมันเลือดเดือดแน่เข้าใจไหมแต่ถ้ามันเนี่ยพลิกกลับไปตั้งควายพี่ชายเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายนะประยุทธ์แล้วไอ้ควายน้องสาวเนี่ยนะจะไปตั้งกองกำลังขึ้นมาสู้ไม่มีครับต้องเข้าใจอย่างด้วยนะต้องเข้าใจตรงนี้มองตรงนี้ออกด้วยนะถ้าประยุทธ์เนี่ยมันตั้งพี่ชายขึ้นมานะ
ไอ้ควายน้องสาวเนี่ยไอ้ควายน้องสาวจะมีคนเสื้อเหลืองพวกสลิมเนี่ยไปตั้งกองกำลังเพื่อจะสู้เหมือนกับเราไม่มีนะครับนี่เราดูดูตัวอย่างเรื่องควายซ้ายควายขวาสิเห็นไหมไอ้ควายขวาเนี่ยคิดจะตั้งกองกำลังยึดคืนเนี่ยยากเพราะมันไม่ใช่เป็นควายปฏิวัติมันเป็นควายปฏิกิริยาแต่ควายซ้ายดิควายซ้ายมันเป็นควายปฏิวัติเพราะมันเป็นควายก้าวหน้าทีนี้สังคมมนุษย์เนี่ยมันมีแต่ก้าวไปข้างหน้ามันไม่มีถอยมาข้างหลังไอ้พวกที่ต้องการถอยหลังเนี่ยมันจะไปตั้งกองกำลังปฏิวัติสู้เพื่อถอยหลังเนี่ยไม่มีไม่มีในโลกนี้ไม่มีตั้งขึ้นมาก็ไม่ชนะก็เหมือนพวกปฏิการเนี่ยพวกกับปฏิการพวกเวียดนามปฏิการลาวปฏิการพวกเขมรปฏิการไม่เห็นนะพวกควายขวาแพ้แล้วแพ้เลยครับถึงแม้อเมริกาสนับสนุนเนี่ยจะไปตั้งกองกำลังเห็นไหมตอนใหม่ๆเนี่ยก็มีโอ้โหนายพลวังเปามั่งในลาวเลยสุดท้ายหมดจบเข้าใจไหมนั่นคือประวัติศาสตร์นะไอ้พวกถอยหลังเนี่ยไม่มีทางที่จะตั้งกองกำลังมายึดอำนาจคืนได้มันมีแต่พวกก้าวหน้าดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไอ้ควายน้องสาวนี่มันก็คือไอ้ควายล่าหลังไอ้ควายถอยหลังไอ้ควายแช่แข็งเห็นไหมไอ้ตอนนี้ที่มีอำนาจอยู่เนี่ยก็มีไอ้พวกกปศไอ้พวกซาลิมออกมาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ามันล้มเมื่อไรจบไอ้พวกซาลิมเนี่ยพวกนี้มันก็ต่างคนต่างไปตัวใครตัวมันครับแต่ไม่เหมือนควายเราใช่ไหมควายเราเนี่ยหมายความมันสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปข้างหน้าเราสู้เพื่ออนาคตเราไม่สู้เพื่ออดีตนะ มันต้องมองตรงนี้ด้วยประยุทธ์มันก็มองออกระดับมันทำไมมองไม่ออกอ่ะว่าระหว่างพี่ชายกับน้องสาวมันจะเลือกใครอ่ะที่จะทำให้เนี่ยมันเนี่ยอยู่ยงคงอำนาจเอาไว้ได้แต่มาต้านน้องสาวเนี่ยแน่นอนที่สุดมันโน่นไปแบบซีเรียเลย ผมถึงบอกว่าพวกเราเตรียมนะเว้ยตอนนี้วันชกจริงใกล้เข้ามาแล้วนะต้องเตรียมนะคุณยุทธต้องเตรียมนะนี่ผมเนี่ยกำลังคิดว่าจะเตรียมยังไงอ่ะตามที่ตัวเองทำได้นะเพราะสรุปบทเรียนครั้งที่แล้วพอยุทธมันยึดอำนาจเนี่ยเราก็พูดง่ายว่าหนีกันไม่มีหลักไม่มีอะไรเลยนะเพราะอะไรไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยที่อยู่ที่กินที่หลบไปอะไรเนี่ยไม่มีสังกตายเอาดาบหน้าแค่นั้นเองแต่เที่ยวนี้เนี่ยเราต้องเตรียมแล้วผมถึงบอกเตรียมเลยพวกเราที่มีความพร้อมเตรียมทั้งในประเทศและนอกประเทศในประเทศเนี่ยดูสถาดูพื้นที่ดูจังหวัดดูอำเภอว่าคุณสามารถจะตั้งฐานที่มั่นตรงไหนเพราะถ้าหากมันเกิดอย่างนั้นแหละมันเกิดกองกำลังสองควายขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีฐานที่มั่นนะในการพักคนในการพักทหารในการพูดง่ายว่าเป็นฐานกำลังอะเพราะมันไม่ใช่ฐานที่มั่นในแบบสมัยพรรคคอมมิวนิสต์นะมันจะเป็นฐานที่มั่นใหญ่เราดูกรณีตัวอย่างแบบลิเบียและซีเรียนะคุณยุทธซีเรียไม่เห็นนะประชาชนก็ชุมนุมก็ชุมนุมเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับนปชชุมนุมนั่นแหละชุมนุมไล่รัฐบาลอัสซาดนะได้เริ่มต้นนะชุมนุมแค่นั้นเองตามวิถีทางเรียบไตปรากฏควายอัสซาดปราบพอปราบทีนี้เป็นไงในที่สุดก็พอถูกปราบก็จับอาวุธลุกขึ้นสู้ในที่สุดก็ยึดอะไรเมืองโฮมเหรอใกล้ๆดามัสกัสเป็นฐานที่มั่นทีนี้วันนี้กลายเป็นสงครามตัวแทนเลยตายไป 300,000 แล้วคนอ่ะหนี 3 ล้านนะนะแม้นของเราก็ไม่แน่จะออกในรูปนั้นหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมแล้ววันนี้ทั้งในประเทศนอกประเทศต้องเตรียมแล้วเพราะถ้าหากว่ามันเกิดสมมติว่าอ้าวมันน้องสาวเนี่ยชิงอำนาจจากพี่ชายแล้วเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาน่ะใช่ไหมในที่สุดก็หมายว่าจะต้องมีคนอพยพหลบหนีจะต้องมีผู้ใดมีกองกำลังมีอะไรในการสู้กันประวัติศาสตร์มันมีมาแล้วในหลายประเทศดังนั้นวันนี้เนี่ยคนที่เป็นนักต่อสู้ต้องเตรียมแล้วนะอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะคลี่คลายวันนี้ไม่คลี่คลายหรอกก็อย่างที่สำนักข่าวต่างประเทศเขาวิเคราะห์เนี่ยรอภูเขาไฟระเบิดนะครับครับเชิญครับ
ครับอาจารย์ครับก็อยากจะถามอาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยว่าถ้ามีการปฏิวัติซ้อนจริงนะครับนะฮะอันนี้นะเราพูดนะถ้ามันทำจริงเนี่ยข่าวเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันให้หมอดูออกมาทำนายอะไรเนี่ยมันอาจจะจริงไอ้ข่าวปฏิวัติมาก่อนบอกไม่จริงแต่มันก็จริงใช่ไหมฮะจันตะเลมตามหลังเนี่ยข่าวปฏิวัติซ้อนเนี่ยถ้ามันเป็นจริงนะครับนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันทำแล้วเนี่ยนะแล้วพวกเราที่ต้องการประยับแต่อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะจัดการกับพวกเราแน่นอนไหมฮะจัดการแบบสิ้นซากเลยไหมฮะมันจะเช็คอย่างอาจารย์บอกอะไรต้องหาที่สำนักพักพิงกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะอันนี้มันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เราต้องมองว่าควายที่จะรัฐประหารซ้อนใช้คำว่ารัฐประหารซ้อนเนี่ยเป็นควายไหนเป็นใครวันนี้ที่เป็นไปได้ก็คือควายเปลนนั่นแหละใช่ครับเพราะคนที่จะมีกำลังในการที่จะรัฐประหารซ้อนได้ก็คือผบ.ทบ.ก็คืออุดมเดชอุดมเดชเนี่ยก็เป็นสายเปรมดังนั้นคนที่จะยึดอำนาจซ้อนเนี่ยก็คือสายเปรมล้มประยุทธ์มันคงไม่ใช่สายเราหรอกเข้าใจมั้ยไอ้สายเพื่อไทยสายคนเสื้อแดงจะไปยึดอำนาจซ้อนเนี่ยคงไม่ใช่คงเป็นควายเขาควายเขาคือควายเขาที่ไม่ไว้วางใจไอ้ตัวละครที่สร้างขึ้นมาสร้างประยุทธ์ขึ้นมาให้ประยุทธ์ยึดอำนาจแล้ววันนี้ประยุทธ์มันก็ชักเหลิงอำนาจไม่คิดจะลงจากอำนาจแล้วภารกิจที่มอบหมายให้มันเนี่ยก็คือเมื่อมันยึดอำนาจมันมีอำนาจแล้วถ้ามีการถัดแผ่นดินให้มันสนับสนุนควายน้องสาวขึ้นเป็นกษัตริย์ไว้ใจไม่ได้นี่สาเหตุที่ว่าอาจจะต้องยึดอำนาจทีนี้ถ้ามันยึดอำนาจก็หมายความว่ามันก็เอาคนของเขานั่นแหละก็อย่างตามข่าวว่าชุมพลณลำเลียงซึ่งเป็นคนสายวังตรงเลยทีนี้ไม่ใช่สายก้ำกึ่งแบบประยุทธ์ได้ไหมเป็นสายวังตรงเลยทีนี้ก็แสดงว่าแผนของเขาก็เดินหน้าในการที่จะเอาน้องสาวขึ้นสู่อำนาจทีนี้พอมันยึดอำนาจตรงนั้นมันก็ยังไม่มีการกวาดล้างอะไรหรอกได้ไหมมันก็ไม่มีการกวาดล้างเราหรอกจนกระทั่งเมื่อมันดันน้องสาวขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วนั่นแหละมันเข้าใจไหมผมว่ามันมีจังหวะอยู่ตรงนี้ตอนนั้นแหละที่มันจะกวาดล้างใหญ่เพราะถ้าพอมันดันน้องสาวขึ้นมาเนี่ยก็ดูว่ามันจะควบคุมสถานการณ์สงบไหมว่าเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยยึดอำนาจจากประยุทธ์เนี่ยมันก็ยังควบคุมสถานการณ์สงบได้เพราะไอ้ประยุทธ์จะมาชิงอำนาจคืนมันประยุทธ์มันไม่มีมวลชนต้องเข้าใจอย่างตรงนี้ทหารเนี่ยมันไม่มีมวลชนทหารเนี่ยมันไม่สร้างมวลชนเข้าใจมันสร้างมวลชนก็นู่นสมัยรบกับคอมมิวนิสต์นู่นสร้างมวลชนสร้างทสปชสร้างลูกเสือชาวบ้านสร้างอสสร้างอะไรแต่ในการต่อสู้การโดยปกติเนี่ยทหารมันไม่สร้างจุดเพราะมันเชื่อมั่นในอำนาจปืนทหารเนี่ยประยุทธ์นะมันไม่มีมวลชนหรอกไอ้มวลชนที่ผ่านมาเป็นมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่มวลชนของประยุทธ์ก็ดูสิวันนี้ประยุทธ์อ่ะมันสร้างมวลชนตรงไหนฮะเออไม่ใช่ครับผมพูดกับแมวครับเชิญอาจารย์ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าเขาล้มประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีกำลังที่จะมานั่นแหละเพราะกำลังของประยุทธ์มันคือกำลังทหารกำลังทหารวันนี้ประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีอำนาจบังคับบัญชาแล้วมันอยู่ที่อุดมเดชนะดังนั้นถ้าอุดมเดชรับงานจากองค์คมนตรีเนี่ยยึดอำนาจจากประยุทธ์เนี่ยมันก็จบแต่ทีนี้มันรอเวลาว่าจะเกิดการผลัดแผ่นดินเมื่อไหร่โน่นตัวโน่นเลยนะยังไงๆการชกจริงเนี่ยมันก็ต้องระฆังดังขึ้นเมื่อวันที่กษัตริย์ภูมิพลสวรรคตนั่นแหละยุทธนั่นแหละคือระฆังชกจริงไอ้ตอนนี้มันก็ยังคุณแม่ยังรอวันชกจริงอยู่ยังไม่ได้ชกจริงกำลังในฟิตซ้อมบำรุงร่างกายกันอยู่ตอนนี้รอวันที่จะมีการเปิดศึกชกจริงนะครับเชิญครับครับอาจารย์ครับไอการชกจริงเนี่ยนะผมว่าไม่ต้องซักเสื้อผ้านะครับเพราะว่าเราดูจากอะไรนะชุดเดียวก็อยู่ได้เป็นปีได้ถ้าเราจะชกกันจริงๆนะอาจารย์
นะตอนนี้ไอ้ซักเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นการซ้อมมากกว่านะเพราะว่าก็คือคำว่าชกจริงเนี่ยหมายว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นการผู้ชกอุ่นเครื่องพูดง่ายการชุมนุมการอะไรต่างๆตรงนี้มันยังไม่ชี้ขาดของการปฏิวัติแต่ชกจริงหมายถึงว่ามันเป็นการลุกขึ้นสู้แล้วมันชี้ขาดแล้วถ้าชนะก็ชนะไปเลยไอ้ที่ผ่านมาไม่เห็นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในทางยุทธวิธีเท่านั้นเองพรรคเพื่อไทยชนะก็เป็นรัฐบาลแปรปัดก็เป็นฝ่ายค้านจัดคนมาชุมนุมพอแปรปัดชนะกลายเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านก็จัดคนมาชุมนุมผลัดกันตรงนี้มันไม่ชนะกันเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่คู่ชิงแชมป์มันไม่ได้แชมป์หรอกมันคู่ชกอุ่นเครื่องมันไม่ได้แชมป์เดี๋ยวจะล้างเองแต่คู่ชกจริงเนี่ยคือถ้าสมมติว่าภูมิพลเนี่ยสวรรคตแล้วเกิดการลุกขึ้นสู้ของประชาชนถ้าประชาชนสามารถล้มเขาได้นั่นจบเลยหมายความว่าพ่ายประชาชนก็เป็นแชมป์เลยนะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐจัดการบริหารอะไรก็แบบหลายๆประเทศที่ผ่านมานั่นแหละแต่นี่ถามว่าเอาแล้วถ้าหากไอ้ฝ่ายแชมป์เขาชนะล่ะฝ่ายแชมป์ชนะก็คือผู้นั้นเขาก็ยังรักษาแชมป์มันก็ยังต้องชิงกันต่อไปมันไม่จบไงเข้าใจไหมฝ่ายเขาชนะมันไม่จบก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมก็ปราบแล้วปราบอีกปราบเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะประวัติศาสตร์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันยังคงที่อยู่เขาต้องแพ้มันถึงจบนะผมถึงบอกว่าเขาไม่แพ้มันไม่จบมึงจะปราบประชาชนเท่าไรจะฆ่าประชาชนเท่าไรเนี่ยมึงไม่จบหรอกใช่ไหมจนกว่าเขาจะแพ้นั่นแหละถึงจบก็รู้ตัวอย่างหลายประเทศสิไม่เห็นนะอย่างเนปาลไม่เห็นนะก็รบกันเป็น10ปีเหมือนกันนะเนปาลนะมีการชุมนุมมีการเดินขบวนมีการต่อต้านมีการอะไรกันเยอะแยะสุดท้ายประชาชนลุกฮือขึ้นสู้ล้มระบบกษัตริย์ขยานินทราจบเห็นนะไม่มีใครเอ่ยถึงกษัตริย์เนปาลแล้วแผ่นดินไหวใหญ่คนตายเป็นหมื่นไม่มีใครเอ่ยถึงขยานินทราเลยเห็นไหมเนปาลไม่มีสื่อไม่มีใครไปดูว่าเฮ้ยบ้านกษัตริย์ขยานินทราเนี่ยแผ่นดินไหวเสียหายอะไรไม่มีไม่พูดถึงเขาเรียกว่ามันตัดขาดออกไปจากไอ้สังคมตัดขาดออกไปจากไอ้ประวัติศาสตร์ประเทศแล้วหมดบทบาทหมดความสำคัญสังคมไม่ให้ความสนใจอีกแล้วข้อของเราก็เหมือนกันวันนี้กษัตริย์เนี่ยยังโอ้ยข่าวในประสำนักออกทุกวันข่าวโน้นข่าวนี่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานเดี๋ยวเหลนเดี๋ยวอะไรเยอะแยะแต่ท่านระบบเขาล้มมาแล้วต่อไปไม่มีแล้วไม่มีใครลงข่าวแล้วใช่ไหมหมดช่วงทางประวัติศาสตร์ไปแล้วหมดยุคไปแล้วครับครับอาจารย์ก็ผู้รักพยาบมีอะไรเปล่าผู้รักพยาบไตก็คงมีอะไรจะเพิ่มได้ยินไหมอาจารย์ครับครับอาจารย์ถ้าอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปตามสูตรที่อาจารย์ว่านะแต่ถ้าเรามามองกันอีกในแบบหนึ่งคือจะเห็นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิรินธรเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักขึ้นมาแล้วเวลานี้ในเมืองไทยเนี่ยนะเท่าที่หลายๆท่านก็ส่งข้อความแล้วก็ส่งภาพมาให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเวลานี้สิรินธรนี่จะเป็นตัวหลักคือพูดง่ายว่าป้ายโฆษณาเนี่ย สิรินธรแทบทั้งนั้นเลยแล้วก็สีก็จะเป็นสีม่วงนั่นก็หมายความว่าคงไม่พ้นสิรินธรแล้วก็ตัวสิรินธรเองนี่อาจารย์ก็คงจะเห็นมาตั้งแต่อดีตมาแล้วนี่คือพยายามผลักดันให้สิรินธรนี้ไปเป็นครูสอนโรงเรียนในร้อยจอปลอฉะนั้น
สิ่งที่ศิรินธรทำไว้ก็คงจะวางรากฐานในด้านกำลังไว้แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่ฮะฉะนั้นเขาเรียกแผนโปรโมทไงแผนโปรโมทเหมือนกับโฆษณาสินค้าไม่มีราคาแต่อาศัยโปรโมทอาศัยโฆษณาในที่สุดก็ดังขึ้นมาไงนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เมื่อไม่นานนี้เราก็จะเห็นนะก่อนหน้าที่เขาจะมีการพูดง่ายว่ายึดอำนาจซ้อนอำนาจกันเนี่ยก็จะเห็นศิรินธรนี่พาบรรดาพวกทหารทั้งหลายนี่ไปเที่ยวไปทัศนศึกษาในร้อยหนุ่มๆในร้อยหนุ่มๆถูกต้องฮะนั่นแหละนั่นก็เป็นเครื่องบอกเหตุแล้วว่าเขาจะเล่นอะไรกันอยู่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยอาจารย์มันอยู่ที่ปัญหามันอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นถูกไหมว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนมีจิตสำนึกอย่างจริงๆไม่ใช่มีจิตสำนึกแบบชนิดว่าต้องรอคนนู้นรอคนนี้หรือว่ารอใครมาโปรยเงินหรือว่าโปรยสินค้าก่อนแล้วถึงจะออกไปอย่างนั้นมันอย่าหลงกระแสครับอย่าหลงกระแสอย่าหลงการโฆษณาชวนเชื่อต้องรู้ทันนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงคนตาสว่างต้องรู้ทันในแผนการของในวังเขาเขาโฆษณาชวนเชื่อไม่เห็นเราดูตรงนี้ง่ายๆครบรอบ60ปีของศิรินธรเนี่ยโอ้จัดฉลองทั้งปีจัดฉลองเท่ากับการเป็นกษัตริย์เลยนะแล้วก็ให้คนใส่เสื้อม่วงทั้งปีมีตราสัญลักษณ์แล้วก็ไอ้จาสัญลักษณ์นั่นน่ะอยู่มุมจอทีวีทุกช่องเห็นไหมคุณยุทธเห็นไหมใช่ครับแล้วก็ทำเหรียญขึ้นมาทำแบงขึ้นมาด้วยนะแบง500,000ขายล้านนึงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยแบง500,000 นี่เพื่ออะไรเพื่อโปรโมทศิรินธรไงแต่ถามว่าแล้วไอ้ฝ่ายพี่ชายซึ่งเป็นองค์รัฐทายาทฝ่ายพี่ชายครบรอบ60ปีไม่มีจัดงานอะไรเลยครับไม่มีนะก็อะไรเท่ากับโฆษณาให้คนไทยเนี่ยนะ นิยมชมชอบในศิรินธรไงเข้าใจไหมครับแต่ควายพี่ชายเนี่ยมีแต่ภาพลบนะเดี๋ยวจับเดี๋ยวพูดง่ายยากับศรีรัตน์เอ้าเดี๋ยวจับพงพักเดี๋ยวจับเครือข่ายพงพักนี่ตอนนี้ก็จับใครอ่ะจับกรมวังผู้ใหญ่ครับซึ่งเป็นของศรีรัตน์อีกมีแต่ภาพลบทั้งนั้นในขณะที่ควายศิรินธรโอ้มีแต่ภาพโอ้สวยงามโฆษณานี่เรียกว่ามันก็เหมือนกับการโฆษณาสินค้านั่นแหละใช่ไหมถูกต้องฮะสินค้าไหนได้รับการโฆษณามากเนี่ยนะคนที่หลงในการโฆษณาสินค้านะก็หมายความว่าก็นะนิยมชมชอบในสินค้านั้นไอ้ผมเนี่ยเป็นคนแปลกนะไอ้สินค้าไหนโฆษณามากผมไม่ซื้อนะคุณยุทธผมมันสวนทางไงอาจารย์ไหมเนี่ยเพราะเราต้องรู้ดิสินค้าที่มันต้องโฆษณามากเนี่ยถ้ามันดีจริงมันโฆษณามากทำไมไปกล้ามึงนี่ก็ไม่ต้องอะไรอาจารย์ก็ดูที่เขายืนยันมาแล้วนะภาพที่ออกไปเนี่ยนะที่ทาสีทั้งเมืองเลยก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีทาสีอะไรสีม่วงครับอาจารย์สีที่อาจารย์ชอบอ๋อไอ้สีลักเพศนะเพราะอุทัยธานีเนี่ยเขากำลังไปสร้างตำหนักขึ้นมาใหม่เขามีกิ๊กลูกเจ้าของร้านทองอยู่ที่อุทัยธานีผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนนะครับผมศิรินธรเขามีกิ๊กลูกสาวร้านทองร้านขายทองที่อุทัยธานีเขาไปบ่อยแล้วเขาก็กำลังจะไปสร้างตำหนักที่นั่นให้กิ๊กเขาอยู่นี่ถ้าศิรินธรขึ้นเป็นกษัตริย์เราก็ได้กษัตริย์ในกษัตริย์ที่พูดง่ายอ่ะกษัตริย์ทอมกษัตริย์ทอมน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกมั้งไอ้พวกเพศไอ้เพศไม่สมบูรณ์อ่ะไม่แน่นะก็จะเอาออกกฎหมายแล้วออกกฎหมายให้พวก
พูดง่ายว่าตะเภาเดียวกันแต่งงานกันได้โดยถูกต้องกฎตามกฎหมายนะก็เมื่อก็เมื่อกษัตริย์หญิงแต่มีพระสนมมันก็ไปนู่นแบบบูเทียนไงก็ใช่ไหมอ๋อบูเช็คเทียนแหละอ่าบูเช็คเทียนเขาเป็นฮ่องเต้อ่ะฮ่องเต้ต้องมีสนมอ่ะสนมก็เป็นผู้ชายไอ้นั่นบูเช็คเทียนสนมเป็นผู้ชายครับแต่ของเราเนี่ยมากกว่าฮ่องเต้เนี่ยมันเป็นทอมสนมต้องเป็นผู้หญิงไงไอ้เนี่ยผมว่าคือพูดง่ายว่าเขาคงจะนี่มากกว่านะจะพูดง่ายว่าชอบเล่นดนตรีไทยอาจารย์พวกตีฉิงตีฉับแต่พวกอย่างนี้มากกว่าครับจริงเหรอครับไม่รู้สิครับก็ชิงฉับอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นประเภทนั้นแหละครับก็ดีก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดนะเขาจะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงอ่ะก็จะครบสาวมาถึงทุกวันนี้60ปีแล้วอ่ะครับเออแต่เขาจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ไม่สมควรที่จะเอาประเทศชาติและประชาชนมาเป็นเครื่องมือหรือว่ามาเป็นเครื่องรองรับในอำนาจบ้าๆบอๆนะครับอาจารย์ทราบแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนหน้าอาจารย์เมื่อ3วัน4วันก่อนนะครับพี่น้องในคนไทยเราในกรุงเทพพูดง่ายว่าตัดสินปัญหาด้วยการฆ่าตัวทั้งครอบครัวทั้ง4คนด้วย4คนน่ะเห็นแล้วหมายว่าเขาไปขายของไอ้ที่ไอ้อะไรบูเบ้เอ้ยไม่ใช่ที่อะไรแล้วตอนมาเนี่ยเขาก็เลิกขายไงเขาไม่ขายที่กองถมไหนอ่ะที่กองถมกองถมกองถมแล้วพูดง่ายว่ามีปัญหาเศรษฐกิจแล้วบ้านเบิ้ลจะถูกยึดไปเลยฆ่าทั้งครอบครัวเยอะแล้ววันนี้ปัญหานี้เยอะมากนี่ผมถึงบอกครับว่าเขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ด้วยมันมากชาวนาฆ่าตัวตายไปกี่คนอ่ะชาวสวนยางผูกคอตายไปกี่คนแล้วตรงนี้ก็นี่แหละครับอาจารย์ก็ถึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับประชาชนก็จนเอากษัตริย์ก็รวยเอาครับครับเนี่ยประเทศไทยอ่ะศีลธรรมทั้ง5ข้อเนี่ยไม่มีเลยกษัตริย์เนี่ยเขามีแต่ศีลสัตว์ศีลธรรมไม่มีมีแต่ศีลสัตว์นั่นแหละนะคือทุกอย่างไม่รู้รู้สึกบ้างหรือเปล่ามีข่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไหมอ่ะรวยก็รวยแล้วยังเบียดบังภาษีประชากรประชาชนปีตั้ง 17,000 ล้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรครอบครัวเดียวเนี่ยแล้วไม่ใช่ใช้เงินของตัวเองได้เงินจากหยาดเรือแรงงานของประชาชนที่อุตส่าห์เสียภาษีไปภาษีนั้นก็เพื่อจะเอาไปทนุบำรุงประเทศแต่กลายเป็นว่าเบียดบังเอาไปทนุบำรุงครอบครัวภูมิพล 17,000 ล้านใช่อะไร 17,000 ล้านวะในโลกนี้มีประเทศไหนมั่งวะครอบครัวหนึ่งใช้เงิน 17,000 ล้านต่อปีเนี่ยมีไหมมีประเทศไหนบ้างอ่ะมีประเทศไทยไงฮะซาอุก็ผมคิดว่าไม่ซาอุก็น่าจะไม่ใช่แต่ซาอุเขาใช้เงินของเขาเองนะเพราะซาอุเนี่ยกษัตริย์เขาก็เป็นรัฐบาลเองไงไอ้ของเรากษัตริย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เอาเงินจากรัฐบาลที่ขูดมาจากภาษีอากรของประชาชนเนี่ยต้องพูดง่ายว่าแถมเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่มีเงินมึงไม่มีเงินแล้วมึงใช้กษัตริย์ไปยังตั้ง 17,000 ล้านอ่ะไม่มีเงินอาจารย์ครับครับไอ้การที่ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นรัฐบาลแต่ว่าเป็นรัฐบาลอยู่ข้างหลังเนี่ยนะมันมีอิทธิพลคอยครอบงำรัฐบาลจริงมาตลอดนะจะเอาเท่าไหร่มันก็เอาได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเออเท่าไหร่มันจะเอามาเท่าไหร่มันก็เอาได้แล้วก็ตรวจสอบภาษีอะไรไม่ได้ไม่มีทั้งนั้นน่ะถ้าไปตรวจสอบภาษีก็โดนข้อหา112อะไรแบบนี้แหละครับอาจารย์นะไม่มียกเว้นภาษีครับยกเว้นภาษีครับก็ไม่รู้นะยกเว้นนะแต่ในอังกฤษเขาไม่ยอมนะมาก่อนเขาก็มีการยกเว้นแต่ประชาชนเขาไม่ยอมอยู่ต้องเสียมาภาษีหมดคุณมีรายได้อะไรจะอะไรเก็บค่าอะไรจะรายได้มีรายได้พิเศษจากที่ดินอะไรเช่าอะไรเสียหมดนะครับอาจารย์ในอังกฤษเนี่ยทุกวันนี้เสียนะใช่แล้วและอย่างนึงผมจะบอกอาจารย์ว่าไอโฆษณาสินค้าเนี่ยนะบางประเทศเนี่ยเขาควบคุมนะถ้าโฆษณาเกินความจริงก็ถือว่าหลอกลวงประชาชนนะอาจารย์นะเข้ามาทำนะฮะ
ม่ให้หลอกลวงประชาชนนะอย่างที่อยู่เนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยวันเกิดฟรีนิสิเบตเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะก็ไม่มีอะไรจริงๆเงียบมีแค่เอาออกมาสัก 4-5 นาทีก็จบแล้วแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายเลยโฆษณาความจริงต้องใส่เสื้อสีนู้นสีนี้หาเหวอะไรเนี่ยโฆษณาความเกินความจริงทั้งนั้นนะโกหกหลอกลวงครอบงำประชาชนทั้งนั้นนะอาจารย์ครับแล้วไอ้รัฐบาลจริงก็คือรัฐบาลกษัตริย์นี่แหละครับนะคอยครอบความมาตลอดเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยยุคไหนบ้างล่ะครับที่รัฐบาลจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีอำนาจอันนี้ก็ใช่แล้วครับคือเขาก็ผมว่าฟังดูแล้วก็ดีนะว่าไม่มีอำนาจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงอะไรเขากล้าพูดอะไรชนิดหนึ่งที่เราคิดเป็นนะแล้วต่อยอดมันก็รู้เลยฮะคนมาบงการอยู่หลังเนี่ยอำนาจจริงมันอยู่ที่นั่นแหละนะเขาก็รู้อำนาจเหนือรัฐไงอำนาจเหนือรัฐครับครับนี่แหละจึงทำให้เจ้ากูจะเอาอะไรก็ได้อาจารย์ผมว่างั้นนะฮะอาจารย์ลองว่าคิดได้แล้วครับใช่ทีนี้ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปเนี่ยหมายว่าเราอย่าไปร้องกษัตริย์ที่เข้มแข็งอังกฤษเนี่ยเขามีกษัตริย์ที่ไม่เข้มแข็งนะญี่ปุ่นกษัตริย์ไม่เข้มแข็งเพราะวันนี้กษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปรบทัพจับศึกนี่มันไม่มีประเทศไหนจะมารุกรานถ้าสมัยก่อนกษัตริย์ที่เข้มแข็งมันเป็นความจำเป็นแล้วกษัตริย์เนี่ยต้องนำในการรบทัพจับศึกเพื่อรักษาอาณาจักรรักษาปกป้องอาณาประชาราแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้มีกษัตริย์ที่เข้มแข็งก็เท่ากับกษัตริย์ที่เข้มแข็งก็ขูดรีดกดหัวประชาชนไงกษัตริย์ที่เข้มแข็งไม่ได้มีประโยชน์ต่อประเทศเลยอย่างของเราเนี่ยมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งไม่เห็นนะขูดเราประชาชนเนี่ยยากจนก้นแค้นแต่กษัตริย์รวยในที่สุดในโลกเบียดบังภาษีอากรของประชาชนปีตั้ง 17,000 ล้านไปใช้ในครอบครัวอย่างเงี้ยใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลกล้าเหรอจะตัดงบกษัตริย์น่ะกล้าเหรอที่จะไปเสนอเก็บภาษีกษัตริย์เนี่ยเห็นไหมเพราะกษัตริย์มันมีอำนาจเหนือรัฐน่ะเพราะว่ารัฐมีอำนาจแต่กษัตริย์มีอำนาจเหนือรัฐอีกวิจารณ์ก็ไม่ได้มีที่ไหนคนดีวิจารณ์ไม่ได้มีที่ไหนอ่ะเห็นไหมเนี่ยคือปัญหาประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มองเขาก็ต้องการที่จะรักษาพูดง่ายว่ารักษาไอ้ระบบอำนาจของเขาเขาไม่ยอมวางมือไงวันนี้ถ้าเขายอมที่จะวางมือเนี่ยใช่ไหมมีการแก้รัฐธรรมนูญหมวดกษัตริย์เนี่ยอยู่แบบญี่ปุ่นอยู่แบบอังกฤษเนี่ยทุกอย่างมันก็จบคุณก็ยังเป็นกษัตริย์ต่อไปเราไม่ได้ต่อต้านคุณไม่ได้ต่อต้านความเป็นกษัตริย์ของคุณแต่เราต่อต้านการที่คุณมีอำนาจเหนือรัฐไงใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่พูดง่ายคุณชอบใจคุณก็ล้มเขาคุณมายุ่งเรื่องการเมืองคุณมายุ่งเรื่องเศรษฐกิจคุณมายุ่งเรื่องสังคมรัฐบาลก็บริหารประเทศเนี่ยเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเลือกมาแล้วคุณต้องไปมีโครงการพระราชดำริตั้ง 4,000 กว่าโครงการต้องทำเขื่อนตรงนั้นทำขวายตรงนี้ต้องทำโน่นทำนี่ขึ้นมาอะไรเนี่ยมันหน้าที่อะไรนั่นน่ะสิครับได้ยินไหมครับฮัลโหลท่านผู้รักประชาธิปไตยอยู่ยังอยู่ไหมฮะครับฮัลโหลครับคุณยุทธครับอ๋อนี่เสียงอาจารย์หายไปเออเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินแล้วเมื่อกี้ครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องจ่ายได้รายได้ฮะเลยหายไปก็นึกว่าสงสัยโดนดูดเสียงแล้วมั้งก็คือเนี่ยเราบอกว่าถ้าคุณเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับนะมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปอิจฉาคุณก็อยู่ของคุณไปดิเราก็ยังเคารพเทิดทูนคุณอยู่แต่วันนี้คุณไม่ได้อยู่แบบนั้นน่ะคุณมายุ่งทุกเรื่องใช่ไหมเขาเรียกว่าเสือกทุกเรื่องอาจารย์ทั้งสังคมทั้งการเมืองคุณยุ่งทุกเรื่องเนี่ยและถ้าคุณยุ่งแล้วมันทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้านะทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยเราก็จะชื่นชมแต่นี่คุณทำให้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยหายไปคุณทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยถูกกดขี่คุณทำให้สังคมเนี่ยเต็มไปด้วยความพูดง่ายอ่ะความยุ่งเหยิงความปั่นป่วนความวุ่นวายคนต้องแตกแยกแบ่งขวักแบ่งควายกัน
ออในครอบครัวเนี่ยยังแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งเหลืองและแดงมันเกิดจากคุณทั้งนั้นนะเกิดจากไอ้ระบบกษัตริย์ของคุณประชาชนยากจนข้นแค้นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยก็เกิดจากกษัตริย์ทั้งนั้นนะและอย่างนี้นะถามว่ามีประโยชน์อะไรอ่ะคุณพูดระบบกษัตริย์มีประโยชน์อะไรอ่ะอย่างนี้อ่ะมันมีแต่ให้โทษต่อสังคมอย่างนี้มันไม่เหมือนอดีตไงไม่เหมือนพระนเรศวรมันไม่เหมือนพระเจ้าตากสินยุคนี้มันไม่จำเป็นต้องมีกษัตริย์แบบนั้นแล้วและคุณก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์แบบนั้นด้วยคุณไม่ได้รบทัพจับศึกจากชาติไหนแต่คุณมารบกับประชาชนซะเองอย่างเงี้ยคุณเป็นกษัตริย์และทำให้เราเองเนี่ยอยู่ประเทศของตัวเองไม่ได้เนี่ยเข้าใจไหมแล้วคุณมีความดีตรงไหนคุณว่าอ้าวเราผิดอะไรอ่ะผิดเพราะไปวิจารณ์แล้ววิจารณ์คุณถามมาแล้วคุณดีว่าคุณชั่วล่ะถ้าคุณดีเราจะวิจารณ์ว่าคุณชั่วได้ยังไงเข้าใจไหมถ้าดีจริงไปกลัวทำไมเรื่องประชาชนจะวิจารณ์ล่ะอังกฤษทำไมเขาไม่กลัวญี่ปุ่นทำไมไม่กลัวล่ะก็ไม่กลัวก็ไม่มีมาตรา1-2ก็ไม่กลัวประชาชนก็วิจารณ์นะวิจารณ์เขาก็ไม่โกรธไงอย่างที่มีคนพูดถึงอ่ะมาการ์เร็ตเทชเชอร์ในกรณีศึกฟอกแลนด์หมายว่ามาการ์เร็ตเทชเชอร์นี่จะเปิดศึกฟอกแลนด์กับอาร์เจนตินาฟีนาลิซิเบตไม่เห็นด้วยทัดทานมาเล็กเทชเชอร์ตะโคกใส่เลยของเราก็หัวขาดดิขึ้นตะโคกใส่กษัตริย์อย่างนั้นนะก็ว่ามาเรสเทชเชอร์ตะคอกเองว่าอยู่อย่ามายุ่งไอ้นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลอยู่เป็นคิงอย่ามายุ่งของเราใครวะไปตะคอกใส่ภูมิพลอย่างนี้มีเห็นไหมก็มาเรสเขาบอกเขาเป็นรัฐบาลนะเขารับผิดชอบประชาชนเลือกเขามาใช่ไหมเขาต้องรับผิดชอบแล้วควีนมายุ่งอะไรอ่ะคุณก็เป็นควีนเนี่ยเห็นไหมนั่นเขาอยากมีกษัตริย์ที่อ่อนแอไงความเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยมากนี่กษัตริย์ต้องอ่อนแอแต่ถ้ากษัตริย์เข้มแข็งมีอำนาจเหนือประชาชนแล้วมันจะเป็นแปรไปได้ครับอาเชิญครับผู้รักที่ไทยครับแล้วผมอยากจะถามอาจารย์อีกอย่างนะเขาบอกว่าไอ้ทหารมันออกมาเนี่ยนะบางข่าวก็บอกว่ามันมาจุกเนี่ยเพื่อจะคอยสกัดประชาชนวันที่19ที่นายกยิ่งลักษณ์จะขึ้นศาลอีกใช่ไหมฮะว่ามาให้ประชาชนออกมาอะไรแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมครับก็ไม่น่าเพราะว่าการขึ้นศาลของยิ่งลักษณ์มันไม่ได้มีอะไรมากนี่แล้วต่อไปขึ้นศาลนี่ยิ่งลักษณ์ไม่ต้องไปก็ได้แล้วก็ไปเมื่อวันที่19เนี่ยไปนัดนั้นแล้วต่อไปเนี่ยก็สืบรับหลังได้แล้วเข้าใจมั้ยคดีอย่างนี้ก็อย่างทักษิณไม่เห็นนะพอมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยหมายว่าขึ้นศาลนัดแรกแล้วหลังจากนั้นทักษิณก็ไปอยู่ต่างประเทศ อาญาแผนกคดีอาญาต่างเมืองมันก็ไต่สวนไปข้างเดียวสุดท้ายก็ตัดสินว่าทักษิณมีความผิดจำคุก2ปีไงโดยที่ตัวทักษิณไม่ต้องอยู่ประเทศไทยแล้วไง อันนี้ก็เหมือนกันต่อไปยิ่งรักไม่ต้องไปแล้วจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องไปใช่ไหมครับแล้วคือตรงนี้เนี่ยคือถ้าเรามองโดยรูปการแล้วมองโดยรูปการแล้วเนี่ยมันตัดสินเอาไว้แล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นี้ยิ่งรักยังโดนอีกเยอะนะยังต้องโดนอีกเยอะตระกูลกิวัฒน์ต้องโดนอีกเยอะนะวันนี้มันยังไม่จบหรอกแล้วถ้ายิ่งเนี่ยมันดันในสิรินธรขึ้นเป็นสัตว์ใต้เนี่ยยังต้องโดนหนักกว่านี้อีกเยอะเข้าใจมั้ยนี่คือการต่อสู้ผู้รักประชาธิปไตยคือการต่อสู้วันนี้เขามองตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นตระกูลที่เป็นเป้าหมายที่เขาจะต้องทำลายไงถ้าเขาทำลายไม่ได้เนี่ยเขาไม่หยุดหรอกเพราะเขาถือว่าถ้าเขาทำลายไม่ได้เนี่ยเท่ากับเขาเนี่ยมีศัตรูอยู่เข้าใจไหมก็เหมือนกับไอ้นู่นน่ะต้นราชวงศ์จักรีเนี่ยเขาต้องทำลายตระกูลพระเจ้าตากสินเนี่ยเขาต้องทำลายให้ได้เขาทำลายไม่ได้เขานอนไม่หลับครับ เพราะว่าศัตรูยังอยู่และทีนี้ตระกูลเชนวัตรวันนี้เขายังทำลายไม่ได้นะ และทักษิณวันนี้เนี่ยหมายความว่าในประเทศไทยนะในปัจจุบันผมไม่พูดในอดีตในปัจจุบันเนี่ยในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นผู้นำที่โดดเด่นเนี่ยไม่มีใครเท่าทักษิณนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชาวลิตเป็นบรรหารเป็นชาติชายเป็นชวนเป็นอภิสิทธ์นะไม่มีใครที่มีผู้หน้าเป็นที่ยอมรับนะความเป็นผู้นำเหนือทักษิณไม่มีประยุทธ์เนี่ยโอ้ยห่างไปเลยไม่ต้องมาขี้โม้คุยยกหางตัวเองไม่มีหรอกและไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเราเนี่ยหมายความว่ากำหนดเองเราดูสิระหว่างประเทศนานาประเทศไอ้ตอนที่ทักษิณยังเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยเขาเทียบชั้นลีกวนยูนะตอนนั้นน่ะผู้รักพญาไทรู้ป่าวตอนนั้นน่ะเขาบอกในเอเชียเนี่ยผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขายอมรับใครอ่ะมหาเทมุฮัมมัดแล้วก็ลีกวนยูแล้วก็บอกเนี่ยถ้าสิ้นมหาเทสิ้นลีกวนยูคนต่อไปก็คือทักษิณชินวัตรนี่เขาเรียกว่าคลื่นลูกต่อไปไงตรงนั้นน่ะและไอ้นี่แหละเป็นที่มาที่ทำให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะรับไม่ได้ทนไม่ได้ต้องทำลายเสียเพราะถ้าความเป็นผู้นำโดดเด่นเหนือกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็ด้อยไงนี่เข้าใจไหมภูมิพลเนี่ยเป็นคนใจแคบขี้ฉาใครเก่งกว่าตัวเองไม่ได้สักอย่างเข้าใจไหมอย่าว่าแต่เป็นผู้นำการเมืองเลยแม้แต่พระเนี่ยยังไม่ได้เลยใครเด่นกว่าภูมิพลยังต้องทำลายนะเนี่ยเป็นคนใจแคบเป็นกษัตริย์ได้ยังไงอ่ะใจแคบมากใจแคบและใจดำด้วยนะก็มาเล็กรักษาพระองค์ตัวเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าไม่ได้ฆ่าพี่ชายของตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนฆ่าแล้วเมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วทำไมไม่ให้อภัยโทษเขาใจดำมากใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกษัตริย์ได้ยังไงอ่ะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความโดดเด่นของทักษิณนี่แหละวันนี้เนี่ยจนเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมทักษิณพูดวันนี้ไม่มีสถานะอะไรเลยนะมีแต่อดีตความเป็นผู้นำไปพูดที่เกาหลีใต้มันเป็นข่าวไปทั่วโลกอ่ะอยู่ได้มั้ยให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ไอ้สื่อต่างประเทศเป็นข่าวไปทั่วโลกนี่แสดงว่าเป็นที่ยอมทีนี้ถ้าลองให้ประยุทธ์เนี่ยไปลองสัมภาษณ์ดูที่มันจะเป็นข่าวทั่วโลกมั้ยอ่ะนะจ๊ะนี่ความเป็นผู้นำเมื่อความเป็นผู้นำทำตรงนี้ยังอยู่และยังทำลายไม่ได้ก็เรียกว่าขุดรากถอนโคนไม่ได้นะดังนั้นไอ้ควายสิรินธรเองเนี่ยควายองค์กำเรียงวันนี้ก็ยังนอนไม่หลับนะแล้วมีหรือที่เขาจะรามือในการที่จะไม่เล่นยิ่งลักษณ์ไม่เล่นตระกูลชินวัตรไม่เล่นทักษิณมันไม่มีทางหรอกเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยตระกูลชินวัตรวันนี้จะสู้หรือไม่สู้เนี่ยนะไอ้เรื่องเขาเนี่ยจะผ่อนคลายไอ้เรื่องเขาที่ไม่คิดจะทำลายเนี่ยไม่มีทางหรอกมีแต่เขาจะทำลายมากยิ่งขึ้นด้วยครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็นึกถึงคำของพุทธทาสไม่ได้นะท่านบอกว่าเราเบี่ยงของไปโดนคนอื่นแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาแรงๆเท่านั้นนะอันนี้นะมันไม่รู้วันไหนจะสะท้อนมาจนถึงตัวเองนะอาจารย์ใช่เขาเรียกมีแรงกดมากก็มีแรงดันมากครับกดขี่มากคนก็ต่อสู้มากเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตระกูลชินวัตรยิ่งถูกเล่นงานมากก็เท่ากับว่าถูกบีบบังคับให้ต้องต่อสู้แล้ววันนี้ก็เริ่มบอกมาแล้วนี่ท่านทักษิณเท่ากับชี้เป้าแล้วนี่ปกติท่านก็ระมัดระวังใช่ไหมที่จะไม่พูดถึงในวังนะใช่ไหมแต่วันนี้พูดแล้วบางคนในวังเห็นไหมเนี่ยพูดออกมาแล้วเนี่ยพูดแค่นั้นเนี่ยพูดแค่นั้นมันก็สะเทือนแล้วไงคนที่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคณะองคมนตรีพูดแค่นี้มันชัดแล้วใช่ไหมไม่ได้พูดว่าประยุทธ์นะแล้วเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันมีข่าวลือหลายอย่างข่าวลวงหลายอย่างนะตอนนี้เราเองเราก็ทำให้เราสับสนงุนงงเหมือนกันพอสมควรนะอาจารย์นะตอนนี้พวกเราเองเราก็ไม่รู้นะเอาจริงๆอย่างผมก็ไม่รู้นะตอนนี้เราก็จะต้องดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วกันนะเราก็คงจะเดาอะไรกันได้นะนะว่ามันจะเกิดมาแบบไหนเนี่ยนะทุกอย่างมันเต็มไปหมดข่าวเรื่องข่าวลือข่าวอะไรเนี่ยแยะไปหมดเลยนะตอนนี้ต้องอาศัยผู้ใกล้ชิด
สังเกตอะไรดีๆเนี่ยมันจะบอกอะไรเราได้เหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมครับคือเราเนี่ยมองไอ้ที่เป็นหลักใหญ่ๆผู้รักประชาธิปไตยครับอย่าไปมองไอ้สถานการณ์ปลีกย่อยมองไอ้สถานการณ์ที่เป็นหลักใหญ่ว่าวันนี้ศึกชิงบัลลังก์มีจริงน้องสาวคิดจะล้มพี่ชายชิงบัลลังก์มีจริงใช่ไหมนี่หลักใหญ่ใช่ไหมแล้วก็กษัตริย์เนี่ยต้องสวางอนาคตเร็วนี้แหละไม่มีทางที่จะอยู่ได้ไป5ปี10ปีหรอกนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงและเมื่อกษัตริย์สวรรคตนั่นแหละเป็นจุดระเบิดเลยของสถานการณ์และอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือมองว่าประยุทธ์เนี่ยคิดสืบทอดอำนาจจริงอย่าไปมองว่าประยุทธ์ไม่สืบทอดอำนาจอย่าไปเชื่อประยุทธ์และวันนี้เรามองโดยปกติวันนี้เนี่ยมองโดยปกติว่าประยุทธ์เนี่ยถ้าไม่สืบทอดอำนาจมีทางเดียวนั้นคือลาออกวันนี้ประยุทธ์ไม่เคยพูดถึงเรื่องลาออกเลยเมื่อไม่พูดถึงเรื่องลาออกวันนี้ดูตามโรดแมปของประยุทธ์วันนี้ประยุทธ์ไม่มีทางจะก้าวลงในเวลารวดเร็วไม่มีทางจะก้าวลงทางไหนอ่ะถ้าจะก้าวลงตามโรดแมปก็คือต้องมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งวันนี้รัฐธรรมนูญยังไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนอยู่เลยแล้วมันจะลงได้ยังไงลงโดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดให้เลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วใครชนะการเลือกตั้งก็มาเป็นรัฐบาลประยุทธ์ก็มอบอำนาจนั้นวันนี้มองยังไม่เห็นเลยรัฐธรรมนูญยังมองไม่เห็นเลยดังนั้นในการที่ประยุทธ์จะลงจากอำนาจโดยโรดแมปมองไม่เห็นเลยนะอย่าว่าแต่ปีเดียว2ปียังมองไม่เห็นเลยนะและประยุทธ์ไม่สืบทอดอำนาจได้ยังไงถ้าไม่สืบทอดอำนาจเป็นลาออกสิตามที่มีข่าวเรือว่าคณะองค์มนตรีคณะไอเนี่ยเขาเรียกไปคุยว่าลาออกเสร็จสิลาออกพอลาออกเสร็จเรียบร้อยจากฝ่ายโน้นเขาก็ใครให้ตั้งนายกใหม่ขึ้นมาเป็นชุมพลณลำเลียงนั่นคือฝ่ายเขาส่วนสถานการณ์ทางการเมืองมันจะว่ายังไงก็ว่ากันต่อไปแต่ประยุทธ์ก็คือผู้ออกนอกวงไปแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่ประยุทธ์ยังอยู่และยังคิดจะอยู่ต่อและตามรูปการก็คืออยู่ต่อไม่ต่ำกว่า2ปีนี่เป็นที่มองเห็นได้องค์สาการหลักใหญ่นี้2ปีนี้เพื่อทำอะไรนั่นแหละถ้าประยุทธ์อยู่ต่อ2ปีนี้เพื่อทำอะไรต้องมองงั้นน่ะเพื่อปฏิรูปเหรอโถมันไม่ใช่แล้ววันนี้ประเทศไทยปฏิรูปอะไรอ่ะมันไม่ใช่ปฏิรูปนะอยู่ต่อ2ปีก็คือเพื่อมีอำนาจในการที่จะนะตั้งใครขึ้นเป็นกษัตริย์นั่นเราต้องมองตรงนี้เลยนั่นแหละประยุทธ์อยู่เพื่อตัวเองจะได้มีอำนาจในการกำหนดให้ใครขึ้นเป็นกษัตริย์ระหว่างพี่กับน้องแค่นั้นเองนี่คือหลักใหญ่ๆเลยแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ประยุทธ์มันไม่รู้มันเกิดอะไรไม่รู้นะมันไปด่าทักนักข่าวเลยมันบอกเอ้ยอย่ามาถามนะเรื่องอยู่ต่อไม่อยากพูดแล้วอะไรแบบนี้อาจารย์มันหมายถึงอะไรนะครับอย่าให้พูดเรื่องนี้อีกอะไรอีกมันเอาบังคับเขาเลยอย่าให้ถามเรื่องนี้อีกอะไรอีกก็มันตัดบทนะจะไปถามแย้มมันตอบยังไงอ่ะแจ้มมันตอบไม่อยู่ต่อแล้วลงยังไงอ่ะถามมันลงยังไงให้ลงยังไงอ่ะลงก็คือลาออกอ่ะนี่ต่อไปเดี๋ยวนักข่าวก็ถามว่าถ้าท่านไม่อยากอยู่ต่อก็ลาออกสิโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถูกคว่ำโดยโพเดียมแน่เดี๋ยวก็โดดลงก็ชกปากนักข่าวดื้อๆนะฮะเดี๋ยวนี้ชกนะอันเนี้ยนักเพิ่มเห็นมันแยกเขี้ยวยิงควันจะกัดนักข่าวทุกวันแล้วเห็นนะก็เพราะว่าทางควายเปรมก็คงบีบไม่มันลาออกไงแต่ทีนี้มันก็ถูกบีบมันก็โกรธติมันก็พูดไม่ได้มันก็มาระบายใส่นักข่าวไงหงิดแล้วไอ้ประยุทธ์กับประวิตรนี่มันกวนเดียวกันนะฮะมันอยู่ด้วยกันนะฮะมันอยากมาลงเรือลำเดียวกันแน่นอนใช่ไหมใช่แล้วประวิตรเนี่ยมันไม่ถูกกับเปรมนะอย่าลืม
แล้วก็เปรมเนี่ยสั่งให้ปลดน้องชายมันจากผบ.ตบ.ผบ.ตร.ไงไม่เห็นสมัยอภิสิทธิ์ไงเออมันเป็นรัฐรีกลาโหมน้องชายมันในพัชรวาทวงสุวรรณเป็นผบ.ตร.และอภิสิทธิ์ปลดถ้าถามอภิสิทธิ์หรือก็เปรมสิให้ปลดเข้าใจไหมเออมันก็ไปถูกกันไอ้คู่นี้เออนะเรื่องอย่างนี้มันซับซ้อนแล้วก็โอเคนะเราก็ทำของเราไปแล้วกันอาจารย์นะบ้านเมืองมันถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดเหตุยุ่งเหยิงอย่างนี้แหละเข้าใจไหมเออเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันไม่ได้เข้าที่มันไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติวันนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างรอการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดความยุ่งเหยิงปั่นป่วนวุ่นวายเพราะคนที่เป็นปัญหาบ้านเมืองก็คือคนที่อยู่สูงสุดของประเทศเป็นตัวปัญหาแล้วคุณจะไปแก้ปัญหาตรงอื่นมันจะแก้ได้เหรอผู้รักประชาธิปไตยก็เหมือนในครอบครัวของคุณคนที่เป็นพ่อเนี่ยเป็นตัวปัญหาไงเออแล้วจะไปแก้ที่ลูกไปแก้ที่หลานมันจะไปแก้ได้ยังไงมันแก้ที่ตัวพ่อเห็นไหมครับไอ้นี่เหมือนกันประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยคนที่เป็นประมุขของประเทศคือกษัตริย์มันปัญหามันอยู่ที่กษัตริย์แล้วไปจะแก้ประชาชนจะไปแก้ได้จะไปแก้ที่ทักษิณมันแก้ได้ยังไงไปแก้ที่ยิ่งลักษณ์ไปแก้ได้ยังไงมาแก้ที่ผมมันจะแก้ได้ยังไงมันก็แก้ที่กษัตริย์ได้มั้ยเออปัญหาอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแล้วประยุทธ์มึงจะปฏิรูปปฏิรูปอะไรอ่ะมึงปฏิรูปมึงต้องไปแก้ปัญหากษัตริย์เนี่ยเออมึงปฏิรูปมึงก็ยกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยมึงกล้ามั้ยอ่ะกล้าทำมั้ยนั่นแหละคือมึงปฏิรูปนั่นแหละคือแก้ปัญหาไอ้วันนี้มึงอะแตะก็ไม่ได้กษัตริย์แล้วมึงจะปฏิรูปปฏิรูปอะไรอะเออปฏิรูปเนี่ยในทางการเมืองคือต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นต้องทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะต้องทำให้การยอมรับเรื่องสิทธิมวลชนมีมากขึ้นไอ้นี่มึงยิ่งทำมันยิ่งถอยหลังอะความเป็นประชาธิปไตยก็น้อยลงเผด็จการมากขึ้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่มีฮะละเมิดสิทธิมวลชนกดขี่ข่มเหงเนี่ยแล้วมึงปฏิรูปอะไรในทางการเมืองในทางสังคมวันนี้ยังมีความแตกแยกปั่นป่วนวุ่นวายคนล้นคุกอย่างเงี้ยมึงปฏิรูปอะไรอ่ะในทางเศรษฐกิจวันนี้ชาวนาก็ยิ่งยากจนชาวสวนยางยากจนรายชนยากจนหมดมึงปฏิรูปอะไรอ่ะเออทำปฏิรูปมึงก็ทำให้ชาวนาขายข้าวได้เกวียนละ15,000-16,000ชาวสวนยางขายยางได้กิโลละ100ชาวสวนปาล์มขายได้กิโลละ5 บาทนี่ไปรูปเศรษฐกิจวันนี้ทุกอย่างมันต่ำหมดมันปฏิรูปอะไรอ่ะเออปฏิรูปอะไรถามปฏิรูปอะไรก็มันที่มันเวลา2 ปีปฏิรูปอะไรเออผู้รักประชาธิปไตยถามมึงปฏิรูปอะไรปฏิรูปมันก็มี3 ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยถ้าใครถามประยุทธ์บอกมึงช่วยอธิบายมาหน่อย3 ด้านนี้มึงปฏิรูปยังไงเออวันนี้เออการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันต้องไปพร้อมกันกันหมดแล้วตอนนี้เศรษฐกิจก็พังสังคมก็พังนะการบ้าบ้าบอบอแล้วจะทำอะไรได้อาจารย์ปฏิรูปอะไรอ่ะความต้นยางเขาเหรอน่าหรือปฏิรูปไอ้นั่นมันทำลายทั้งเศรษฐกิจและสังคมประชาชนยากจนอยู่แล้วแล้วมึงไปควันต้นยางควงคืนผืนป่าอย่างเงี้ยปฏิรูปเรื่องบอกเนี่ยปราบทุจริตคอร์รัปชันมึงปราบมึงก็แค่นั้นแหละมึงมาก็อีกหน่อยมันก็เหมือนเดิมอีกโครงสร้างเนี่ยคนที่ทุจริตใหญ่ที่สุดของประเทศคือใครคือกษัตริย์มึงปราบไอ้หัวโจกทุจริตมึงปราบใครมึงปราบภูมิพลมึงปราบติหน้าเลยหัวโจกทุจริตไม่ใช่ไม่ใช่จะไปในโลกมาจากไหนวะทรัพย์สินงอกขึ้นมาจากดินเหรอหรือว่าหล่นลงมาจากฟ้าผู้รักพยาไตที่รวยที่สุดในโลกอ่ะมันลงจากฟ้าขึ้นจากดินอ่ะทรัพย์สินผมตามนี่มันงอกไปเก็บเห็ดในป่าเปล่าครับอาจารย์เก็บเห็ดในป่าขายจนรวยที่สุดในโลกงั้นเหรอใช่ครับอาจารย์อาจารย์ครับไอ้เรื่องลุกที่เนี่ยนะผมฟังดูแล้วทุเรศอาจารย์นะไอ้หาเอ้ยคนลุกกันเต็มๆมือไม่ไปจัดการไปเอาประชาชนตาดำๆไอ้ทุเรศนะอย่างไอ้เขาสายดาวเนี่ยทำสนามกอล์ฟไอ้เปมแล้วก็ไอ้
เขาต่างๆในภาคเหนือภาคอะไรต่างๆอ่ะทำวังทำหาเหวทำที่ทำแป้งโดยขายเนี่ยโดยตุ้งภูพานตุ้งปิงเนี่ยลุกทั้งนั้นทำไม่เอาอ่ะแล้วก็มันควังข่าวดูมแปลงๆนะไอ้ที่ไอ้เขาใหญ่นะเพราะว่าได้โบนันซ่าเนี่ยลุกป่าแต่คีรีมายาเนี่ยกลายเป็นว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะไอ้ไปดูให้ดีคีรีมายามีใครหุ้นส่วนอยู่มีคนในวังหุ้นส่วนอยู่บ้างไหมอ่ะทีแรกขึ้นต้นมาคีรีมายาเอ้ยโบนันซ่าเอ้ยแล้วก็ของไอ้โครงการอะไรอ่ะมูลแดนเลยไอ้ตอนนี้มูลแดนกับคีรีมายาถูกต้องกฎหมายหมดแล้วนะตอนนี้มีแต่โบนันซ่าอย่างเดียวที่ผิดเพราะโบนันซ่าอยู่ควายเสื้อแดงไงอ้าวไปแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยความยุติธรรมเกิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยคีรีมายานี่เขาบอกว่าไม่เจตนาไม่เป็นไรไม่เจตนายังไงอะฮะแหมมันมาแบบไอ้หน้าด้านๆแล้วมันพูดมามันแถลงออกสุรยุทธ์ยึดเขาใหญ่เที่ยงไม่เจตนาก็ไปสร้างอะไรอะไรไว้เต็มไปหมดไม่เจตนานะสร้างของถาวรถาวรไว้เต็มไปหมดไม่เจตนาเจตนาเพราะฉะนั้นในภูพานภูพิงโดยคำก็ไม่เจตนาทั้งนั้นแหละไม่เจตนาแต่ของชาวบ้านนี่ไม่ได้ไม่ใช่พวกกูแล้วไม่ได้โอ้ยอย่าไปพูดมาเลยอาจารย์ให้ไอ้อย่างนี้มันมีทางเดียวก็จะต้องแลกหมัดกันอย่างเดียวนะไม่แลกหมัดใช่ไงสุดท้ายมันก็ต้องไปอยู่ที่จุดนั้นแหละจุดเดียวครับปัญหาทั้งหมดไปอยู่ที่ระบบกษัตริย์เลยถ้าจะแก้ปัญหาของประเทศนี้ประยุทธ์เอ๋ยประยุทธ์ต้องแก้ที่ไอ้หัวโจกใหญ่ของความอยุติธรรมของประเทศมึงจะไปแก้ที่ชาวบ้าน มึงปลดกล้าราชการเรื่องทุจริตมึงจะย้ายอะไรมึงแก้ไม่ได้หรอกเพราะไอ้หัวโจกใหญ่นะคือทุจริตที่สุดมึงจะแก้คนบุกรุกป่าคนที่บุกรุกป่ามากที่สุดมึงก็ไม่กล้าไปแตะใช่ไหมเพราะว่าเป็นเจ้านายที่ปั้นมึงมาแล้วมึงจะไปแก้ได้ยังไงมึงก็ไล่กับคนยากคนจนมึงไล่กับข้าราชการผู้เล็กผู้น้อยใช่ไหมมาไอ้อย่างคดีที่มันตัดสินไอ้คุณทักษิณ2ปีเนี่ยนะต่างชาติเขาไปดูข้อมูลแล้วก็หัวเราะว่าไอ้พวกนี้มันบ้าว่ามันเป็นยังไงวะเนี่ยไม่หาในเงินของเขาอะไรของเขาและการซื้อขายเนี่ยทำไมเขาจะไม่เซ็นให้เมียไปซื้อเนี่ยมันผิดปกติไปตัดสินอย่างนั้นแล้วไอ้ที่ไอ้โกงปลสอะไรพวกนี้นะชิบหายกันเต็มไปหมดมันไม่เห็นเป็นพูดอะไรเลยอาจารย์นะเพราะว่าคดีอย่างนี้เนี่ยไอ้เจ๊กขายกาแฟในตลาดมันยังไม่ติดคุกเลยการมอบอำนาจให้เมียซื้อที่ดินเนี่ยมันไม่ผิดเพราะการซื้อที่ดินเนี่ยอย่างผมเนี่ยเซ็นให้เมียซื้อเนี่ยไม่ต้องเซ็นก็ได้ในการซื้อเนี่ยมันไม่ผิดถ้าขายดิถ้าขายเนี่ยมากว่าต้องคู่สมรสต้องยินยอมแต่ซื้อเนี่ยไม่ต้องมันไม่มีอะไรที่ผิดอะไรเนี่ยผมเนี่ยซื้อที่ดินเยอะแยะภรรยาผมไม่ต้องยินยอมอะไรหรอกซื้อได้โอนได้ทันทีเลยแต่ถ้าขายดิเข้าใจไหมนี่มันเป็นใบสั่งก็คือมันพูดง่ายนี่มันเป็นเรื่องการเมืองอ่ะโถคนระดับนายกรัฐมนตรีติดคุกเรื่องเซ็นให้เมียซื้อที่ดินเป็นเรื่องโหโจกที่สุด เอ้ยมันเป็นไปไม่ได้คดีเนี่ยคือเอาคดีใหญ่ไม่ได้ก็เอาคดีย่อยไงเนี่ยตรงเนี้ยก็สรุปแล้วมันจะหาเรื่องกับพวกเรางานมันหาได้หมดนะอาจารย์ใช่ไหมแล้วอย่างนี้เรามันทนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะทนความไม่ยุติธรรมไม่ไหวแล้วมันแล้วก็ไม่ต้องไปหาด้วยนะถ้าเราไม่ได้ไปชาร์จใจประชาชนไม่เป็นใหญ่แล้วแก้ไขไม่ได้หรอกครับอาจารย์ต้องประชาชนนะสู้จนได้ไปชาร์จใจอย่างแท้จริงเนี่ยเมื่อไรแหละแล้วค่อยๆว่ากันมันก็ทำให้คนเนี่ยถ้าวิเคราะห์ได้มองปัญหาออกก็จะมองเห็นว่าการที่ทักษิณถูกตัดสินจำคุก2ปีนะกรณีที่เซ็นนะยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ดินเนี่ยมันเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ไปใบเป็นใบสั่งมาจากข้างบนนะเข้าใจไหมคนระดับนายกรัฐมนตรีมาติดคุกคดีกระจอกอย่างนี้มันถึงแม้ถ้าจะเป็นความผิดจริงมันกระจอกมากเข้าใจไหมเป็นคดีที่กระจอกมากถ้าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยยังควังได้ไอ้นี่มันเรื่องกระจอกมากและมันก็ไม่เป็นความผิดแต่เนื่องจากเป็นใบสั่งลงมาจากข้างบน
มันไปสั่งจากนายวังอ่ะผู้ได้สั่งผู้พิพากษาต้องเอาทักษิณให้ติดคุกไอ้พวกนี้มันก็รับภาระมาแล้วมันก็ต้องตัดสินนะเข้าใจมั้ยแค่นั้นเองอ่ะ มันเป็นการเปิดเผยอย่างล้นจ้นถึงไอ้ความต้องการของไอ้ข้างบนนะเข้าใจมั้ยในการที่จะเล่นงานทักษิณเพราะทักษิณมีความโดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นเหนือเขานะไปโดดเด่นเหนือไอ้เก่งกว่านายไม่ได้ระบบของไทยอ่ะระบบราชการไทยเนี่ยเก่งกว่านายไม่ได้ผู้รับเสียไทยเข้าใจไหมเป็นนายอำเภอเก่งกว่าผู้ว่าแล้วก็โดนอ่ะอย่าไปเก่งกว่านายอยู่เมืองไทยใครไปเก่งกว่าเจ้าได้อ่ะเก่งกว่าเจ้ามันก็ใช้ไม่ได้เจ้าต้องเก่งที่สุดอะไรก็เจ้าที่สุดนักกีฬาเอกของโลกนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนักประดิษฐ์เอกของโลกเท่านั้นเพี้ยนที่สุดของโลกด้วยน่าจะเติมแหน่งนึงไปเพี้ยนที่สุดของโลกไปหลอกเรียนเข้ามาทั้งนั้นแล้วก็มาเอาโมเมเป็นของตัวเองคือคนเนี่ยถ้าปกติเนี่ยจิตปกติเนี่ยถ้าเยินยอสารเสริญเยินยออย่างเกินจริงเนี่ยถ้าพอใจเนี่ยแสดงว่าคนนี้มันจิตไม่ปกติแล้วอย่างผมเนี่ยถ้าใครมาเยินยอผมมากเนี่ยผมไม่ชอบนะหยุดโอ้อาจารย์ทรวชัยเนี่ยเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้เนี่ยบอกมึงอย่ามาชมกูมาชอบว่ะเห็นไหมชมก็ไปชมรับหลังดิคุณรับได้ไปชมคุณรับหลังมาชมต่อหน้านี่อันนี้ไม่ใช่กระจกสพอ่ะเขาชอบแต่เจ้าไทยก็ชอบอ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจิตไม่ปกติครับแล้วคนจิตไม่ปกติท่านผู้ฟังอะไรครับครับว่าไงครับท่านผู้รับประชาธิปไตยครับคุณมีอะไรถามอาจารย์ไหมฮะแล้วท่านผู้ฟังมีอะไรถามก็จะขัดจังหวะหน่อยนะครับนี่ก็มาจากในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับนี่ก็ให้ท่านผู้ฟังและอาจารย์ลงทราบนะนะครับนี่ข่าวจาก AFP ก็รายงานนะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาสำนักราชวังของสเปนแถลงข่าวว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปที่6แห่งสเปนทรงมีรับสั่งให้ถอดถอนบรรดาศักดิ์รัชเชลแห่งปาสมาเดมัสมองกาจากเจ้าหญิงคริสติน่าซึ่งพระเชษนะพระเชษพระคินีของพระองค์คือเป็นน้องสาวนะหรือเป็นจากเจ้าหญิงทรงถูกไต่สวนในคดีหลีกเลี่ยงภาษีอันเนื่องมาจากนายอินากีอูดูนักลินนะครับคือเป็นสามีของเจ้าหญิงถูกสอบสวนในคดีเดียวกันเพราะถือว่าเป็นการทำให้ราชวงศ์เสื่อมเสียชื่อเสียงนะอ้าวนี่หายไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับด้านเจ้าด้านทนายของเจ้าหญิงคริสติน่าก็เผยว่าเจ้าหญิงเป็นฝ่ายเสนอให้กษัตริย์ฟิลิปทรงถอดถอนบรรดาศักดิ์เองแต่ทางสำนักราชวังยืนยันว่ากษัตริย์ฟิลิปเป็นผู้ทรงตัดสินพระทัยก่อนที่พระเชษฐ์พระคินีจะเสนอมาเจ้าหญิงคริสติน่าซึ่งมีชันษา49และก็พระสวามีอายุ47เสื่อมเสียชื่อเสียงในคดีนี้อย่างพลิกผันนับตั้งแต่ที่มีพิเศษสมรสหรูหราตะการตาในนครบาร์เซโลน่าในปี2540ซึ่งคดีดังกล่าวทำให้กษัตริย์อวนคาร์ลอสสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชโอรสเพื่อลดกระแสการต่อต้านราชวงศ์นะครับตอนนี้ยังไม่พอครับนายอูดากาลีนะครับซึ่งเคยเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลในโอลิมปิกมาก่อนก็ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจยักยอกเงินกองทุนสาธารณะถึง6ล้านเหรียญยูโรหรือเกือบ220ล้านบาท
นะครับจากองค์กรการกุศลซึ่งตนเป็นประธานนี่ครับท่านผู้ฟังนี่คือในต่างประเทศและประเทศเราครับเป็นไงฮะทำอะไรก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาคือเจ้าของอำนาจนะเขาเป็นเจ้าของอำนาจมาตลอดกาลนะครับและทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจนั้นแล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีนะแล้วจะทำยังไงครับนะจะรอคนนู้นคนนี้นะครับมาปลุกกระแสหรือว่าตัวท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินชะตาของประเทศไทยเราที่เมื่อกี้ผมอ่านไปอาจารย์นั่นก็เป็นประเทศสเปนเขาได้ถอดถอนน้องสาวเขาออกนั่นคือเรื่องภาษีภาษีถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วเมืองไทยเราฮะต่างกันครับทำอะไรก็ได้ก็นี่แหละก็ถึงเราถูกมอมเมาถูกครอบงำมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้นเขาก็ทำอะไรจะนึกจะทำอะไรก็ได้จะแต่งตั้งใครก็ได้จะปลดใครก็ได้จะให้ใครไปตายก็ได้จะให้ใครออกจากประเทศไทยนี้ก็ได้นี่จะว่าจะมีการจะทำเสนอเป็นกฎหมงกฎหมายถอนสัญชาติความเป็นคนไทยออกก็ลองดูเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมก็ดีจะได้เป็นมนุษย์สากลไงจะได้ไม่ต้องตัดประเทศเขาเรียกเป็นพลโลกเลยเป็นมนุษย์แห่งโลกคืออย่างนี้อาจารย์ไม่ทราบอาจารย์จะคิดอย่างที่ผมคิดไหมคือว่าระยะเวลาที่เขามีอำนาจเนี่ยแล้วเขายึดอำนาจกันมาโดยตลอดเนี่ยเขาไม่ได้รับการต่อต้านถูกไหมคือไม่ได้รับการต่อต้านจากประชาชนเลยในการยึดอำนาจอาจารย์ว่าเป็นสาเหตุอย่างนี้ไหมเขาถึงได้ใจกันใช่เพราะว่ากับเชิญครับอาจารย์การยึดอำนาจของเขาเนี่ยเขาก่อนที่จะยึดอำนาจเนี่ยเขามีแผนมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ยึดอำนาจครับมันมีแผนไงแผนทางปั่นป่วนวุ่นวายประชาชนต้องแบ่งกวักแบ่งกวายทะเลาะกันในตรงนี้นี่ก็เนี่ยมันมีแผนครับถ้าอยู่ๆบ้านเมืองปกติแล้วก็มายึดอำนาจเนี่ยมันก็จะต้องถูกต่อต้านแต่ที่ประชาชนไม่ต่อต้านไม่ใช่ว่าประชาชนไม่ต่อต้านแต่ประชาชนอยู่ในสภาพที่พูดหน้าอ่อนเปลี้ยไม่มีแรงที่จะต่อต้านเขาเพราะอะไรเพราะประชาชนมาต่อต้านปะทะกันเองซะแล้วไงนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าแยบยลเป็นแผนแยบยลคนที่วางแผนนี่ก็คือระบบกษัตริย์นั่นเองใช่ไหมเพราะยุคการรัฐประหารโดยทหารเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันหมดยุคไปแล้วจริงๆอ่ะครับผมถึงบอกกับเผด็จการยุคนี้มันไม่ใช่เผด็จการยุคทหารแต่มันกลับเป็นเผด็จการย้อนยุคไปเป็นเผด็จการโดยระบบกษัตริย์ล่าหลังกว่าสมัยจอมพลถนอมซะอีกนะตอนนี้ของเราก็เขาโฆษณาเรื่องแช่แข็งไม่เห็นคำว่าแช่แข็งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เผด็จการทหารนะมันถอยหลังไปยุคหน่อยสังคมเกษตรหน่อยนั่นแหละคือแช่แข็งความต้องการเขาเนี่ยมากกว่านี้นะไม่ใช่ความต้องการเขาแค่เผด็จการทหารเขาต้องการให้ถอยหลังไปมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าสภาพสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถจะถอยกลับไปอย่างนั้นได้คือวันนี้ถ้าเขาถอยได้เขาอยากไปอยู่ยุคนั่นแหละยุคต้นรัตนโกสินทร์นั่นถ้าเขาทำได้นะนั่นแหละคือแช่แข็งแต่เนื่องจากไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ขึ้นกับความต้องการของเขาเขาก็ทำได้แค่นี้แหละนี่คือความเลวร้ายในทางความคิดนะความคิดที่จะพามนุษย์พาสังคมมนุษย์ให้ถอยหลังไปเนี่ยนะมันไม่ใช่คนจิตปกติเห็นไหมจะให้คนเนี่ยถอยกลับไปนั่งเรือแจวไปขี่ม้าขี่เกวียนเห็นไหม
มันบ้าหรือเปล่าอ่ะเนี่ยความต้องการความหมายของคำว่าแช่แข็งก็คืออย่างนั้นนะครับครับก็นะโอต้องขอโทษด้วยนะครับคุณขนมเก่งและคุณสองล่าบอกฟังไม่ได้นะแต่ทั้งเราก็ออกไปนะฮะพูดถึงนะครับเสียงตอนนี้อาจารย์สุรชัยนะครับกำลังสนทนาอยู่นะครับคุณสองล่าและคุณขนมเก่งนะฮะแม่ต้องรอคุณลุงยุทธด้วยนะครับไม่รู้จะช่วยยังไงด้วยนะก็นี่แหละก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังใช่ไหมอาจารย์ที่จะลุกขึ้นมาที่จริงอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีความปรารถนาที่จะให้ประชาชนต้องไปสู้รบตบมือหรือไปใช้กำลังอาวุธไม่ใช่นะเราออกไปมือเปล่าทุกทีก็โดนเขายิงโดนเขาจับโดนเขาซ้อมเป็นเบี้ยมาโดยตลอดคือเห็นประชาชนเหมือนสัตว์ไม่ได้มีสภาพกับความเป็นคนเลยแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรประชาชนถึงทนอยู่อย่างนี้ได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังใช่ไหมฮะท่านผู้รักประชาธิปไตยมีความคิดเห็นอย่างไรครับยังอยู่ไหมฮะอาจารย์ครับครับก็ตังกี้อาจารย์บอกว่าข้าพยายามจะให้สังคมหรือการปกครองย้อนยุคเนี่ยนะผมว่ามันเขาเองเนี่ยกำลังไปสู้กับกระแสโลกไอ้ยุคใหม่นะแล้วเขาจะสู้กับกระแสโลกได้หรอครับกระแสที่มันไหลแรงมาจากหลายๆส่วนของโลกเนี่ยว่าโลกสังคมใหม่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาไม่ยอมนะเขาจะพลังเขาเนี่ยจะสู้กับไอ้กระแสโลกเหล่านี้ได้ไหมฮะอาจารย์นี่แหละมันคือความเพี้ยนอย่างที่สุดและตัวเขาเองก็ต้องการอยู่ในสังคมยุคสมัยใหม่ก็ดูธุรกิจของเขาเตี๋ยมันก็ธุรกิจก็อยู่ในยุคทุนโลกาภิวัตน์แต่ความต้องการเนี่ยทางการเมืองการปกครองเนี่ยเขาต้องการให้ย้อนยุคกลับไปสู่ยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังมันคนเพี้ยนน่ะมันบ้าเนี่ยมันเป็นจริงไปไม่ได้ข้างหน้ามันถอยหลังไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคนั้นในยุคที่พูดง่ายว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนเทพเจ้าเทพพยาดาจุติลงมาเกิดเข้าใจมั้ยเขาต้องการให้คนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยังชื่นชมเขาแบบเดิมเข้าใจมั้ยนี่คือความต้องการของเขาแต่ในขณะเดียวเขาก็ทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่มันบ้าหรือเปล่าวะคนน่ะ คิดอย่างทำอย่างความต้องการอีกอย่างเนี่ยถ้าเราจับมองไปอื่นไม่ได้คำว่าต้องการแช่แข็งประเทศไทยมันจะพิจารณาอย่างอื่นได้เหรอกูรักไทยคำว่าแช่แข็งก็คือให้อุณหภูมิของประเทศน่ะถอยหลังติดลบอะไรไหมคำว่าแช่แข็งมันจะแข็งได้ก็ตู้เย็นอ่ะมันจะแข็งได้ก็คือต้องติดลบทีนี้การติดลบเนี่ยในทางสังคมก็คือถอยหลังไงถ้าไปข้างหน้าอุณหภูมิก็สูงขึ้นมันไม่ใช่ไม่ใช่หนาวจนติดลบเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นคนมันไม่จิตไม่ปกติและอย่างนี้มามีอำนาจมาเป็นผู้ปกครองประเทศนะมาเป็นประมุขของประเทศมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวของประเทศเอาคนประเภทอย่างนี้แล้วมันบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงมันต้องเกิดปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้แทนที่ประเทศของเราเนี่ยมันจะเจริญก้าวหน้าไปเนี่ยวันนี้เราเนี่ยน่าจะต้องแข่งกับเกาหลีใต้อาจจะเจริญกว่าเกาหลีใต้เพราะเราเนี่ยมีความเหนือกว่าในหลายด้านทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์เอ่ยทรัพยากรอะไรต่างๆเราเหนือกว่าเยอะนะแต่เนื่องจากเรามีคนที่เป็นประมุขที่ไม่ปกติไงก็เลยทำให้เราวันนี้แทนที่จะก้าวไปข้างหน้ากลับถอยลงมาข้างหลังวันนี้นะนี่ถ้าหากว่ามันถึงขั้นกาลียุคเกิดสงครามกลางเมืองจริงไม่รู้เราจะต้องถอยไปอีกเท่าไหร่คนจะต้องตายอีกเท่าไหร่นะมองดูแล้วอนาคตของประเทศเราเนี่ยมันวังเวงมากครับผู้รักประชาธิปไตยน่าเป็นห่วงมากเนี่ยแล้วก็มองไอ้ประเทศที่มันเกิดปัญหาสิ
อย่างในปัจจุบันเนี่ยในอิรักเอ่ยในซีเรียเอ่ยในหลายประเทศเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยนะแล้วถ้าของเราเนี่ยมีสภาพอย่างนั้นน่ะมันจะอเนกอนาถขนาดไหนอ่ะเราคิดดูสิแล้วคนที่นั่งอยู่บนสุดของประเทศเนี่ยทำไมเขาไม่มีสมองที่จะคิดอย่างนี้อ่ะครับเชิญครับผู้รักพยาบไตครับครับอาจารย์บอกว่าทั้งเพี้ยนทั้งอะไรเนี่ยนะเราบวกไอ้ละเมอเป็นการละเมอไปได้ไหมฮะทั้งเพี้ยนทั้งละเมอไปด้วยว่าเออมันต้องเป็นอย่างงี้ๆๆอย่างงี้ทั้งๆที่ละเมอเป็นไปตามอ่ะนะละเมอเพ้อพกครับเออครับแล้วตอนนี้นะฮะไอ้พวกเราทุกคนก็อยู่กันสบายสุขสบายดีนะอาจารย์เออก็ตามอัตภาพครับตามอัตภาพก็ไอ้ประยุทธ์มันก็ออกมาหึ่มๆอยู่เหมือนกันแหละเนี่ยมันควังดูมันแต่งคนคนนู้นคนคนนี้ว่าจะขอคนกลับไปมั่งอะไรมั่งนะนะทุเรศนะเนี่ยเพิ่งประชุมเมื่อไม่นานเองไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยมันเพิ่งประชุมเดทไอก็ส่งรายชื่อไปและตอนนี้มันเน้นพวก112นะมันไม่เน้นไอ้พวกไอ้ฮาร์ดคอร์แล้วนะไอ้พวกที่ถูกคดีเกี่ยวกับระเบิดเกี่ยวอาวุธมันไม่สนใจแล้วมันไม่พูดถึงแล้วเพราะไอ้นั่นมันเป็นแค่ยุทธวิธีเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตอนที่มันขึ้นมาใหม่ไงไล่จับไอ้พวกที่พูดง่ายว่าใช้ระเบิดใช้อาวุธเนี่ยแค่นั้นแต่มันก็มองแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ระคายเคืองในทางยุทธศาสตร์ของมันหรอกแต่มันมองพวก1 2ติในการปลุกให้คนตาสว่างไอ้เนี่ยมันมีผลทางยุทธศาสตร์ไงคนตาสว่างมากเนี่ยระบบเจ้ามันอยู่ไม่ได้แต่ไอ้การใช้อาวุธเนี่ยคว้างระเบิดให้ตายไปสัก500ศพ 1,000 ศพมันก็ว่าไม่กระเทือนมันหรอกเข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้มันมองที่ปัญหายุทธศาสตร์มันไม่มองยุทธวิธีมันถึงเอ่ยชื่อไอ้พวกคดี112ไงอยู่ประเทศนั้นกี่คนประเทศนี้กี่คนและจะให้กระทรวงการต่างประเทศประสานไปขอตัวอยู่ประเทศไหนก็ขอตัวผมก็ทางไอ้เจ้าของประเทศเขาก็มาคุยเหมือนกันผมบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยมันอยู่ทั้งหมดหลายประเทศจะไปขอประเทศโน้นประเทศนี้มันพูดหน้ามันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจกับเปล่าเพราะปัญหาเนี่ยคดี112เนี่ยมันเป็นปัญหาไอ้เรื่องเขาเรียกว่าทางมโนธรรมมันไม่มีในกฎหมายทางสากลน่ะมันมีเฉพาะบางประเทศแค่นั้นเองไอ้แม้แต่ประเทศที่มีกษัตริย์นะที่เขาเจอแล้วเขาก็ไม่มีกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันเป็นมาตรฐานสากลน่ะรัฐบาลไทยก็ขอไปยังองค์การสหประชาชาติเลยใช่มั้ยขอไปทางองค์การสหประชาชาติบอกว่ากฎหมายมาตรา12นี้เป็นกฎหมายสำคัญของประเทศไทยเพราะเป็นกฎหมายปกป้องคุ้มครองกษัตริย์ดังนั้นใครที่ละเมิดกฎหมายนี้ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงกระทบต่อความมั่นคงอยู่ที่ประเทศไหนก็ขอให้ส่งกลับมาดำเนินคดีให้สหประชาชาติเนี่ยออกมาติออกมาเลยว่าคนที่มีกระทำความผิดตามมาตรา2ของประเทศไทยนั้นอยู่ที่ประเทศใดให้ประเทศนั้นส่งตัวกลับเอาอย่างนั้นเลยสิไม่งั้นไปเที่ยวขอประเทศนะอย่างขอไปไอ้กัมพูชาเนี่ยพอไอ้ประยุทธ์มันเจอกับท่านฮุนเซนก็ขอเนี่ยขอตัวตั้งอาชีวะขอตัวจักรภพเป็นแขกก็ทำความลำบากใจกับคุณถ้าฮุนเซนส่งตัวกลับเนี่ยถ้ากับฮุนเซนก็เอาประเทศกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของไทยดิแล้วกัมพูชาเขาชนะอเมริกาเขาไปเมืองขึ้นของไทยอ่ะมันเสียหลักการคุณเซนก็เลยตอบว่าผมไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนคือโกหกกันซึ่งหน้าไงพูดง่ายไม่รู้จะตอบไงบอกผมไม่รู้จักอ่ะไม่เคยเจอไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมเนี่ยยังขอไปนิวซีแลนด์ไงขอให้ตั้งอาชีวะไม่เห็นนะนิวซีแลนด์บอกกฎหมายเขาไม่มีประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีกฎหมาย112ดังนั้นในความผิดนี้มันไม่ใช่เป็นความผิดที่พูดง่ายเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะ112วันนี้มันไม่ใช่ผู้ร้ายนะมันเป็นวีรบุรุษนะครับผู้รักประชาธิปไตยเราไม่ได้มองว่าเราเป็นผู้ร้ายนะเราเป็นวีรบุรุษวีรบุรุษผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยมันเป็นผู้ร้ายที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่พวกลักวิ่งชิงปล้นนี่ไม่ใช่
คนที่เป็นผู้ร้ายก็คือไอ้ประยุทธ์นั่นแหละเป็นผู้ร้ายเพราะมึงปล้นประชาธิปไตยมึงนั่นแหละเป็นผู้ร้ายไม่ใช่เราเป็นผู้ร้ายเพราะฉะนั้นมึงอย่าเข้าใจผิดคำก็ผิดกฎหมายสองคำก็ผิดกฎหมายแม่บอยเนี่ยไอ้พวกที่ผิดกฎหมายก็กลับมารับโทษตามกฎหมายและไอ้มึงยึดอำนาจไม่ผิดกฎหมายวะไอ้ประยุทธ์ไอ้นั่นมันปล้นมันปัญหาความมั่นคงไอ้มันผิดหนักด้วยเป็นกบฏโทษถึงประหารชีวิตนะมันพูดโดยลืมมองดูตัวเองไอ้มันพูดแต่คนอื่นไอ้ตัวมันเองผิดกฎหมายอยู่มันก็มองไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยไปขอผ่าน UN เถอะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกให้ระวังหน่อยเพราะวันนี้มันออกมาพูดว่าเนี่ยมันจะไม่อดทนอีกแล้วไอ้พวกที่เตี้ยเนี่ยพวกที่ใช้สื่อสารออนไลน์ในการไปโจมตีกษัตริย์อะไรเนี่ยมันจะไม่อดทนอีกแล้วเพราะระวังมันจะส่งไอ้พวกหน่วยซีนมาอุ้มนะนี่เราก็ระวังตัวนี้อยู่มันเล่นแบบเขาเรียกเล่นแบบโจรไงมันเอาถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้ประเทศต่างๆเขาก็ไม่ยอมส่งให้เพราะก็ส่งให้เนี่ยเขาก็พูดได้ไปอธิบายต่อชาวโลกไม่ได้ส่งคดีไอ้พวกที่ความผิดคดี1-2กลับให้ประเทศไทยก็ประเทศนั้นก็เสียเกียรติภูมิเลยเข้าใจมั้ยมันทำไม่ได้มันก็จะแอบส่งคนไปอุ้มไงเท่ากับไปรุกล้ำอธิปไตยเขาอะนี่ตรงนี้ให้ระวังตัวนี้ก็แล้วกันดังนั้นเราก็ระวังตัวนี้เดี๋ยวอย่าชะล่าใจอย่าไปไหนมาไหนที่ทำให้มันดักอุ้มได้อะไรแบบนี้ต้องระวังตรงนี้เคลื่อนย้ายที่ตั้งมั่งเปลี่ยนฐานที่มั่นมั่งอะไรมั่งเนี่ยต้องมียุทธวิธีในการหลบเลี่ยงนะครับแต่ไอ้เรื่องเจ้าของประเทศจะส่งเรากลับเนี่ยเรามั่นใจว่าเขาไม่ทำแน่นอนที่เขาไม่ทำไม่ใช่เพราะว่าเขารักเราหรอกแต่เขารักเกียรติภูมิของประเทศเขาเพราะถ้าเขาทำอย่างนั้นเนี่ยเขาจะอธิบายต่อชาวโลกไม่ได้เลยเพราะไอ้ข้อหาที่มันตั้งนี้มันไม่ใช่ข้อหาที่เป็นผู้ร้ายที่จะส่งข้ามแดนกันได้นะมันก็เคยมีมาในอดีตเยอะแยะแล้วใช่ไหมดังนั้นเราไม่ห่วงครับเชิญครับผู้รับใจอันนี้แหละครับมันผิดจากกรณีที่มันเป็นไอ้ผู้ร้ายข้ามแดนจริงๆอย่างเช่นเป็นผู้ที่นักปล้นนักฆ่าหรือว่านักขายยาเสพติดระดับโลกเนี่ยลองไปซุกประเทศไหนแล้วประเทศไหนอุ้มดิประเทศนั้นเสียเหมือนกันนะใช่ไหมเขาต้องส่งอันนี้เขาส่งแน่นอนอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะใช่ลองดูสิครับข้อตกลงผู้ร้ายข้ามแดนก็คือแบบนั้นใช่แต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ร้ายใช่ไอ้ลมเป็นเอี้ยมันส่งผู้ดีข้ามแดนได้ยังไง นักปฏิวัติเนี่ยเป็นผู้ดีนะนักปฏิวัติไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะมันก็จะบอกว่าจะเอาให้แบบไปแคนาดาส่งปิ่นจักรภาพไปหาสิปิ่นจักรภาพมายักยอกเงินธนาคารอันนี้เป็นผู้ร้ายเต็มๆเว้ยนะไอ้ราเกศจักเสนานั่นน่ะมันช่อโกงเงินอันนี้เราไม่ได้ช่อโกงใครสักบาทนึงอ่ะครับไม่ได้ทำตัวอย่างกันมาอะไรใครสักบาทเพียงแต่เราเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ว่ากษัตริย์เนี่ยที่เป็นประมุขของประเทศนั้นมันมีแต่จะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติแต่ไม่ใช่เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องนะกษัตริย์กลายเป็นปัญหาของประเทศอย่างนี้แล้วมันจะผิดตรงไหนอ่ะแล้วถามว่าไม่จริงมึงก็ตอบโต้มาติประยุทธ์ซึมอยู่ในมือทีวีมึงสามารถพูดออกได้ทุกช่องเราไม่สามารถพูดได้สักช่องมึงก็ออกมาตีว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเรื่องไม่จริงที่ผมบอกกษัตริย์คือตัวปัญหาของประเทศจะแก้ปัญหาประเทศต้องแก้ที่กษัตริย์วันนี้กษัตริย์มันกลายเป็นว่าเข้ามายุ่งเหยิงทั้งทางการเมืองการปกครองทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจบอกกษัตริย์วันนี้เนี่ยร่ำรวยที่ในโลกได้ทรัพย์สินมาจากไหนอ่ะหล่นมาจากคว้าหรือมาผุดขึ้นมาจากดินประยุทธ์มันก็อธิบายที่ว่ากษัตริย์รวยขายปูนดูขายดินขายหินขายคูป้ารวยขายเลยมันก็อธิบายไปสิว่าเป็นเรื่องไม่จริงเราว่ากษัตริย์เนี่ยหมายความรวยอยู่แล้วแต่ยังเบียดบังภาษีอากรของประชาชนปี 17,000 ล้านไปใช้ในตระกูลเดียวมึงก็บอกว่าไม่จริงมึงก็ออกมาพูดสิแล้วมึงจะโกรธทำไมแล้วว่ากษัตริย์เนี่ยสั่งฆ่าประชาชน6ตุลาสั่งฆ่าประชาชนเมื่อพฤษภา53ถ้ามึงบอกไม่จริงมึงก็ออกมาอธิบายว่าไม่จริง
ช่มั้ยเออไอ้มึงต้องโกรธทำไมอ่ะแต่มึงโกรธเพราะว่ามันเรื่องจริงอ่ะมึงอธิบายไม่ได้ไงแก้ตัวไอ้กษัตริย์ไม่ได้ไงเออมึงถึงโกรธพอโกรธแล้วก็จะจับเขาเข้าคุกเอออย่างนี้มันอันธพาลเข้าใจมั้ยอันธพาลเข้าใจมั้ยครับมันก็แค่เมื่อนั้นมันบอกว่าพวกเราเนี่ยพูดคำเท็จทำให้ประเทศชาติเสียหายเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะแต่มันพูดได้แค่นี้ไม่จริงยังไงมันไม่แก้ไม่ได้พูดว่าไม่ไม่จริงไงมันบอกว่าที่ว่าไอ้กษัตริย์เนี่ยเอาปี 17,000 ล้านเนี่ยไปใช้เนี่ยเอามาจากภาษีอากรเดือนมึงบอกว่าไม่จริงสิ 17,000 ล้านเอามาจากไหนไปขุดมาจากโพรงกระรอกหรือเปล่าปฏิเออว่าไม่จริงอ่ะเออไอ้ที่บอกว่ารวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สิน1,190,000ล้านอ่ะมึงบอกไม่จริงมึงก็เถียงมาติไอ้นี่ไม่ใช่เราพูดเองนี่จะสารครบเขาจัดอันดับมองมาติเออเออแต่ถ้ามึงบอกรวยจริงรวยจริงเอามาจากไหนอ่ะมึงบอกมาติรวยจริงเอามาจากเนี่ยเออพุดขึ้นมาจากดินหล่นมาจากว่ามองมาติเออเออใครใช่ไหมไอ้พึกซา5/3/6/19ไม่ได้สั่งฆ่าประชาชนเออมึงอธิบายไม่สั่งฆ่าแล้วก็หมาไหนสั่งฆ่าล่ะเออต่อไปตัวไหนสาขาเออมึงก็บอกไปสิเออไม่ให้มึงบอกโกหกโกหกพูดได้แค่ครับโกหกยังไงอ่ะเออเออมึงถ้าแน่จริงอย่างเงี้ยมึงไปประเทศที่3ไม่เอามั้ยอ่ะโต้กันผ่านทีวีเออเอามั้ยอ่ะเออเออแล้วก็บอกที่ยึดอำนาจมึงเนี่ยเค้าก็บงการให้มึงยึดอำนาจประยุทธ์บอกไม่จริงมึงบอกมาดิไม่จริงเออมึงอธิบายว่าไม่จริงเออมึงก็แก้ตัวบอกมันยึดอำนาจเองเออมึงยึดอำนาจเองมาต่อมึงพูดใครจะไปเชื่อมึงอ่ะเออก็ไอ้บิ๊กบังมันเป็นตัวอย่างเมื่อปี49ไอ้บิ๊กบังบอกอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าใครสั่งแล้ววันนี้ไอ้ประยุทธ์ไม่มีใครสั่งมันยึดเองอ่ะโธ่เออใครจะไปเชื่อมึงอ่ะเข้าใจมั้ยเออมึงพูดอธิบายคนก็ไม่เชื่อมึงมึงก็โกรธเออมึงก็จะเอาใจไอ้เจ้านายมึงเอาใจเจ้าเอาใจกษัตริย์แค่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้นะมันก็คิดว่าผมจะเป็นช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะต้องมาทำธุระนะผมอยากจะถามอาจารย์นะว่าไอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะมันมีแน่นอนเลยคิดว่าต้องมีแน่นอนแล้วตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในรูปใดแบบใดลักษณะแบบไรเนี่ยประชาชนพวกเราหรือว่าพวกตาสว่างหรือพวกเราที่กำลังสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรครับแล้วก็ให้อาจารย์แล้วผมก็จะขอสวัสดีอาจารย์และสวัสดีทุกท่านครับผมจะไปทำธุระครับสวัสดีครับเจอครับคือต้องจะเตรียมไงวันนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นะภูเขาไฟระเบิดแน่วันชกจริงเกิดขึ้นแน่วันนี้ผมมองโดยรูปการและหลีกไม่พ้นแต่ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเตรียมอย่างไรพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะเตรียมยังไงเตรียมเรื่องเก็บหอมรอมริบไว้ถ้าเกิดสถานการณ์นั้นเนี่ยนะถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะอยู่ยังไงวันนี้สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องซื้ออย่าซื้อวันนี้เก็บเอาไว้เลยเตรียมเอาไว้รับสถานการณ์ที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นของประเทศถ้ามันเกิดแบบซีเรียเราจะอยู่อย่างไรทางหนีทีไล่แต่ละครอบครัวคิดยังไงคนที่อยู่ในกรุงเทพถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดรุนแรงถึงขั้นน้ำไม่ไหลไควดับขึ้นมาในกรุงเทพเนี่ยมันจะยุ่งท่านจะต้องหาทางนะขยับขยายไปอยู่ต่างจังหวัดสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากเมืองใหญ่ๆได้ยังไงท่านก็ต้องเตรียมมาไว้คนเสื้อแดงที่จะต่อสู้ก็ต้องเตรียมมาไว้นะพี่น้องที่เป็นตำรวจที่เป็นทหารที่เป็นกำลังขวายเราเองนะคุณจะต้องมีจังหวัดไหนอำเภอไหนเป็นฐานที่มั่นที่จะเป็นที่อยู่ของกำลังคนกำลังรบที่จะต้องต่อสู้กับเขาเราต้องมีที่มั่นอย่างนั้นส่วนคนที่อยู่นอกประเทศที่รอบประเทศไทยเนี่ยถึงเวลานั้นถ้าจะต้องมีคนอพยพหนีภัยสงครามออกจากประเทศเนี่ยจะไปอยู่ประเทศไหนจะต้องเตรียมอย่างไรใครที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจนะจะชายแดนเขมรชายแดนลาวชายแดนพม่าชายแดนมาเลเซียอะไรเนี่ยคุณก็ไปลงทุนทางธุรกิจเตรียมมาไว้เพื่อจะรับมือตรงนั้นในเมื่อเหตุการณ์มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่ตรงนี้และมันมีตัวอย่างอยู่ในหลายประเทศแล้วเราอาจจะต้องมีคนอพยพแบบพวกโรฮิงญานั่นแหละครับ
ทีนี้มันจะอพยพแบบไปตายเอาดับหน้าอย่างนั้นไม่ได้นะนะมันต้องมีการตระเตรียมนะผมเนี่ยถ้าอยู่ตรงไหนผมก็นี่กำลังตระเตรียมตามที่ตัวเองสามารถทำได้นะตามกำลังเศรษฐกิจกำลังตัวเองที่จะทำได้นะก็ตระเตรียมและก็เรียกร้องพวกเราที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจนะให้ไปตระเตรียมด้วยตระเตรียมรับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับและเรามองว่ามันเกิดขึ้นแน่ครับแต่ถ้าเราเตรียมแล้วมันไม่เกิดเราก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราไม่เตรียมแล้วเกิดเนี่ยจะทำให้เราลำบากเขาว่าเตรียมให้สูงนะดีกว่าเตรียมต่ำหรือดีกว่าไม่เตรียมเพราะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แล้วเราไม่ได้ตระเตรียมเนี่ยนะมันจะเกิดความยากลำบากมากแต่ถ้าเราตระเตรียมไว้สูงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่มากหรือไม่เกิดเหตุการณ์เราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรตรงนี้นะครับผมครับก็นี่แหละครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้ทั้งที่รู้แล้วว่ามองคุณยุทธครับมองว่าเกิดขึ้นแน่ชกจริงเกิดขึ้นแน่ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นแน่ถูกต้องฮะถูกต้องครับเกิดขึ้นแน่แต่ว่าจะวันไหนเท่านั้นเองใช่เร็วๆนี้ด้วยนะฮะมันคงไม่ใช่5ปี10ปีหรอกฉะนั้นในคำทำนายของหมอทางพม่าหรือเรียกกันหมอ ET เนี่ยก็บอกแล้วพวกนี้เนี่ยจะไม่มีแผ่นดินอยู่มันก็จะดูเป็นความจริงใช่ไหมก็บอกรับรองภายในปี59นี่เข้ามากลางดือกลางปี58แล้วนะครับนะท่านก็ลองพินิจพิจารณาช่วงเวลาเนี่ยปี59นี่ช่วงเวลามันเหมาะเจาะด้วยนะคือหมอดูเนี่ยเขาก็มองสถานการณ์ด้วยนะมันคงไม่ใช่นั่งทางในหรอกครับเขาก็คงคาดการณ์กันไว้แล้วใช่ใช่แล้วทุกอย่างมันก็ประจวบประเจาะเหมาะกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือพูดง่ายว่าคนเขาหนีคนเขายอมแล้วมันก็ยังไม่ยอมพูดง่ายว่าจะให้ถึงที่สุดนั่นแหละก็ดูตัวอย่างนะใช่ไหมฮะเขายอมไม่ได้ไงเขายอมไม่ได้ฮะเขายอมศัตรูเนี่ยยังมีความเข้มแข็งอยู่ไม่ได้นี่คือหลักของการต่อกษัตริย์ที่ยึดอำนาจมาจากองค์กรและปล่อยให้กษัตริย์องค์เก่าเนี่ยยังอยู่นะมีอำนาจอยู่ยังมีอยู่ไม่ได้อันตรายครับนี่ก็เหมือนกันถึงแม้เขาไม่ได้ยึดอำนาจสัตว์แต่เขายึดอำนาจจากทักษิณซึ่งมาจากการเลือกของประชาชนและวันนี้เขายังทำลายไม่ได้นอกจากทำลายไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังเติบโตประชาชนที่สนับสนุนก็กลายเป็นตาสว่างวันนี้จากการที่เขาต้องพันตูกับตระกูลเชื่อว่าวันนี้เขาต้องรบกับประชาชนตาสว่างทั่วประเทศแล้วมันหนักขึ้นกว่าเดิมไงเข้าใจไหมเชิญครับคุณยุทธครับเชิญครับครับผมก็ท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขนาดว่าพี่ชายตัวเองนั้นนะครับก็ยังจะยิงได้และนับภาษาอะไรกับประชาชนครับทำไมทำไม่ได้ทั้งที่ฐานะเขาเองเนี่ยเป็นผู้อาศัยพื้นแผ่นดินไทยตระกูลเขามากันกี่คนครับฐานะเขาเป็นอะไรแต่จะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ฐานะกษัตริย์นะไปอ่านให้ดีๆนี่ไม่ใช่ฐานะกษัตริย์กษัตริย์มันได้จบสิ้นไปเมื่อวันที่2มีนา2477รัชกาลที่7คือกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศสยามนะเราไม่ต้องไปพูดกันอย่างอื่นเอาตะลิว่าแค่นี้แหละจับเอาตรงแค่นี้นะครับว่ารัชกาลที่7ได้สละอำนาจสละราชสมบัติคืนอำนาจให้กับประชาชนพระองค์ท่านได้ประกาศไว้แล้วว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่สละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมที่ยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด
คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรไอ้นี่เป็นเครื่องยืนยันมาโดยตลอดนะว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศสยามคือรัชกาลที่7นั้นคืนอำนาจให้กับประชาชนและอำนาจนี้ไม่ได้ให้กับใครไม่ได้กลุ่มก้อนกับใครไม่ตั้งกษัตริย์องค์ต่อไปฮะนี่แหละไม่ตั้งรัชกาลใช่ไม่ได้ตั้งกษัตริย์องค์ต่อไปแล้วก็นั่นน่ะสิครับคือรัชกาลที่7ก็ถือว่าพระองค์เนี่ยจบแค่พระองค์แล้วระบอบกษัตริย์จบไปแล้วใช่ แล้วถามเนี่ยใครล่ะใช่ไหมผมถึงบอกอาจารย์แล้วกราบเรียนไว้มาโดยตลอดว่าประเทศไทยเรานั้นระบอบกษัตริย์ที่แท้จริงนั้นมันได้ยุติไปเมื่อวันที่2มีนา2477ไอ้ที่ไปหลงกันแล้วเอาว่ากฎมนตรีบนเมืองเทียนบานอะไรต่างๆนั่นนะถามว่าคนที่เอามานั่นนะคณะราษฎรมีหุ้นส่วนอยู่กับใครบ้างนั่นล่ะประเทศไทยมันไม่ได้มีกษัตริย์ครับแต่มันมีหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่สมหัวหลอกประชาชนอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรามาโมเมแต่ดูสิครับว่ากษัตริย์ที่ไหนมันมีความเยี่ยมโหดขนาดนี้ถามว่าตัวภูมิพลเองนั้นถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนมันกำเนิดอยู่ในสหรัฐอเมริการัฐเมซาชูเซตส์เมืองบอสตันแล้วท่านลองคิดดูดิครับคนอเมริกันยังไม่เหี้ยมโหดเท่ากับไอ้คนอย่างนี้ทางที่นี่เขาก็รู้ว่ามันทำอะไรถามว่าหลังจากสงครามเวียดนามภูมิพลมันเคยนั่งเครื่องบินไหมมันเก็บตัวอยู่เงียบมันเคยออกนอกประเทศไหมนี่แหละครับท่านผู้ฟังมันถึงทำให้ประชาชนนะครับต้องล้มตายและสร้างความแตกแยกมาโดยตลอดแล้วท่านไปดูดิครับสิทธิของความเป็นมนุษย์เรานั้นนะมีอยู่ไหมไม่มีอยู่แม้กระทั่งตัวอาจารย์สุรชัยจริงเพราะประเทศไทยนั้นหาความอายุติธรรมมันไม่มีมาหาความยุติธรรมมันไม่มีมันมีแต่ความอยุติธรรมฉะนั้นการที่ว่าจะจับอาวุธต่อสู้นั่นน่ะมันถูกต้องมันไม่ได้ผิดท่านเคยเห็นคลิปวิดีโอใช่ไหมว่าวัวควายป่ามันยังไม่ยอมสิงโตเลยมาดูตอนหลังนี่เห็นไหมมันฮึดสู้กับสิงโตนะจนขวิดสิงโตนี่ตายคาเขาก็แล้วกันนะชั้นใดชั้นนั้นครับท่านพี่น้องที่เคารพท่านจะให้เป็นผู้ไล่ล่าหรือท่านจะไล่ล่าเขาทหารโจรแต่อาศัยเครื่องแบบทหารมันจะเรียกว่าทหารได้ยังไงมันทำให้ทหารที่ดีที่มีความรักประเทศชาติและประชาชนมันต้องเสื่อมเสียและมัวหมองไปด้วยประชาชนพี่น้องที่หาเช้ากินค่ำไม่ได้ขี้เกียจสันหลังหวะแต่ก็หาแล้วเท่าไรก็ไม่พอเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ระบอบการปกครองนั้นเข้าไปทำลายสถานะการเป็นอยู่และการทำมาหากินเขาจนชิบหายไว้ว่าอยู่ขนาดนี้จนต้องฆ่าตัวเองและครอบครัวเพื่อไม่เป็นภาระกับสังคมและอนาคตลูกหลานเราไม่ต้องอะไรครับสิทธิของสตรีนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนครับไม่มีหรือแม้กระทั่งคุณสุทธสาซึ่งบรรจงถ่ายทอดให้กับคนเรียบเรียงตัวอักษร
ถ่ายทอดถึงชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องออกจากประเทศมาอยู่ในต่างแดนความรู้ก็ไม่มีอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้แต่เกิดมาต้องสู้แต่สู้เพื่อในฐานะอะไรครับสู้ในฐานะฉันมันเป็นเพียงแค่ผู้หญิงหากินทางอื่นมีไหมก็เพราะว่าความไม่รู้หนังสือมันไม่มีทางเลือกคนข้างหลังยังต้องรอความหวังเธอผู้เดียวแต่ถามว่าเขาใช้ชีวิตคุ้มไหมคุ้มครับเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนอย่างในสังคมที่ตาหน้าว่าเป็นแค่ผู้หญิงหากินแต่เขากลับนำชีวิตของเขาเพื่อต่อสู้ให้พี่น้องได้รู้ว่าเธอผู้นี้เป็นผู้หญิงหากินก็จริงแต่ยังรักศักดิ์ศรีและต้องการที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ให้มันเท่าเทียมกันจนตัวเขาเองไม่ทราบว่ามีโลกหรือมีพญามัจจุราชกำลังจะมาฆ่าชีวิตเขาแล้วแต่ถามว่าเธอผู้นี้หวั่นไหวไหมไม่ได้หวั่นไหวหรือสะทกสะท้านอะไรเลยกับเงยหน้าสู้ต่อโลกมันสู้มันจนถึงลมหายใจสุดท้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาฝากไว้และสะท้อนให้กับสังคมและชีวิตตัวเขาเองได้คนรุ่นหลังได้รู้ถ่ายทอดคำพูดออกเป็นตัวหนังสือให้ท่านได้รู้ว่าไอ้สิทธิความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามดังที่ผมชอบในบทความในบทกลอนจากไทม์รีคอร์ดสิทธิความเท่าเทียมกันของกะหรี่ไทยเขากล่าวไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังฉันเป็นกะหรี่เป็นโสภีนีในความฝันของผู้ชายนับร้อยนับพันแต่ไม่ใช่ความฝันของตัวเองฉันเป็นผู้หญิงจากชนชั้นต่ำที่มืดดำซ้ำถูกข่มเหงไม่มีบทกลอนหรือบทเพลงจะบรรเลงชื่นชมการต่อสู้จะเรียกร้องทุกข์จากตัวฉันไม่ต่างจากเสียงกระสันหน้าอดสูเสียงร้องคลางในซ่องมืดเหมือนรูไม่มีใครรับรู้เสียงเรียกร้องต่ำๆไม่มีใครนับรวมว่าเป็นปัญหาในบทสนทนาผลิตซ้ำในมุมมองชนชั้นหน้าขันหรือความเท่าเทียมระยำตอแหลเพราะการต่อสู้ต้องงดงามเพื่อนิยามเสรีภาพอันแท้ไม่ใช่เสรีภาพจะนอนแบะให้ความอดอยากจริงแท้สมสู่ฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นกะหรี่จะมีบ้างใครอยากรู้จะมีบ้างใครอยากดูความฝันอดสูของสิทธิกะหรี่ไทยนี่แหละครับนี่คือความระยำของระบอบการปกครองที่ไม่มีในรูปแบบของประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนยังไงครับยังมีอีกหลายสิบชีวิต
อีกหลายร้อยหลายพันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับและเห็นไหมครับท่านผู้ฟังทุกชีวิตเขาสังเวยด้วยอะไรครับสังเวยด้วยการฆ่าตัวตายต้องยกครอบครัวเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสังคมท่านจะลุกขึ้นได้หรือยังจะให้ตายกี่สิบครอบครัวจะให้ผู้หญิงออกไปหากินนอนแบกันอีกกี่ร้อยกี่พันชีวิตล่ะครับนี่แหละครับนะก็ฝากเอาไว้กับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะถ้าวันนี้ไม่ปฏิวัติแล้วจะปฏิวัติกันเมื่อไหร่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ครับครับครับสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับครับก็ไอ้เพิ่มเติมที่คุณยุทธพูดถึงไอ้เรื่องระบบกษัตริย์เนี่ยว่าท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยความเสียใจของท่านความสำนึกผิดของท่านเนี่ยใช่ฮะเรื่องนี้แหละที่ท่านเสียใจมากถูกต้องฮะที่วันนั้นน่ะท่านใจอ่อนไม่ดำเนินการไปตามกฎหมายก็เลยทำให้มีกษัตริย์องค์ปัจจุบันเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านวันนั้นเนี่ยท่านไม่ใจอ่อนนะบ้านเมืองเราก็คงไม่อยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ความเสียใจของท่านเนี่ยมันก็พูดง่ายมันเอาคืนไม่ได้แล้วต่อมาท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์เนี่ยถึงได้ทำพินัยกรรมไม่ขอรับเกียรติยศใดๆตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเผยออกมาว่าท่านปรีดีพนมยงค์ได้เสียใจในความผิดพลาดของท่านอย่างมากนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็อย่างที่หลายๆคนก็พูดนะครับก็ถึงอย่างที่ผมกล้าพูดได้ว่าประเทศไทยมันไม่มีแล้วครับระบอบกษัตริย์มันได้ยุติไปแล้วแต่เขาเล่นเขาสร้างภาพหลอกประชาชนต่างหากอาจารย์นะฮะก็มีครับมีท่านหนึ่งซึ่งก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยในแต่ไม่ผมยังไม่พูดก็สนิทกับครอบครัวนะครับกับพนมยงค์เขาได้พูดออกมานะครับแม้นว่าก่อนที่ภรรยาของอาตังนะฮะผมไม่อยากจะไปพูดนะก็ได้พูดคุยกันก็เข้าใจครับนี่แหละก็ถึงบอกครับว่าให้ผมตีมากๆนะครับไอ้เรื่องกษัตริย์มันไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นที่แบบว่าคืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็ตัวอาตังเองเนี่ยเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่ใจอ่อนนะฮะนี่แหละถึงเป็นอย่างนี้ถึงประชาชนในประเทศไทยต้องเป็นผู้รับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ยังว่านะฮะ เขาสร้างภาพกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้สร้างความแตกแยกฉะนั้นผมถึงบอกครับว่าประเทศไทยเรานี่ถูกสร้างความแตกแยกและโดยเฉพาะกองทัพต้องถือว่ามันต้องเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ของวงการทหารจริงๆครับอยากให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่อาศัยเครื่องแบบทหารเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยเป็นฐานของประเทศและประชาชนที่แท้จริงจะเห็นได้ว่าเวลานี้ทหารไม่ใช่ทหารมันเป็นโจรในเครื่องแบบและความศักดิ์ศรีของความเป็นทหารไม่มีมันกลายเป็นทหารสองเพศไปทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ดูถูกครับมีท่านผู้ใหญ่ก็ท่านปลดเกษียณไปแล้วนอกราชการพูดอย่างเต็มปากเลยนะครับแต่ท่านไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวนะท่านได้บอกกับผมเองบอกเวลานี้ไอ้ประเทศไทยนั้นไอ้ทหารมันมี2ประเภทนะครับคนเดียวแต่2ประเภท2เพศด้วยกันนะเพราะว่าทหารที่ไปลบทั้งในเกาหลีทั้งในเวียดนามทั้งในประเทศไทยผลสุดท้ายไม่มีอะไรครับนะ
ยศยศก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ยังจนเหมือนเดิมกลายผิดทหารพวกลักกะเพศมีกินมีใช้กันอยู่ก็อย่างที่พวกแต๋วพวกนั้นแหละครับผมกลายเป็นครับถูกต้องครับอาจารย์ทหารพุทธทหารแต๋วอ่ะก็เห็นนะก็ดูยังไงประยุทธ์ประยุทธ์เป็นทหารเมื่อไหร่ก็ต้องบอกไว้พวกนี้อย่างที่ชวลิตพูดนั่นแหละบอกพวกนี้มันเป็นทหารลบเมื่อไหร่มันไม่ใช่รบมันทหารประจบประจบเจ้าประจบประจบเจ้าแม่ครับประวิตรอ่ะมันไม่เคยรบครับนี่แหละก็ดูดิครับเป็นตัวอย่างนะอย่างอดีตนะครับคุณสุจินดาคาประยูนนะครับเสียผู้เสียคนไหมท่านไปดูภาพกันแล้วกันนั่นแหละแบบชนิดว่าไม่ต้องผุดต้องเกิดนะนี่แหละครับนี่คือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็กราบขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่อาจารย์ให้เกียรติเข้าร่วมรายการนะครับครับก็มีคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะอาจารย์นะครับถ้ามีข่าวข่าวอะไรนะอาจารย์เรียกได้นะครับสถานีนี้เปิดตลอดเวลาครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับก็ครับได้ครับได้ครับได้ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการ LA Meeting นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์สุรชัยแล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการแล้วก็มาประจำทุกวันเสาร์นะครับบางครั้งถ้าผิดพลาดประการใดผมยุทธ LA ขอน้อมรับนะครับก็อย่าลืมนะฮะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ประชาชนสถาบันสูงสุดครับคือสถาบันประชาชนนะฮะวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายกับศูนย์พูดคิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเกิดทูลอุดมการนิรันดร์ไทยนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์ผู้ชิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเถิดทูลผู้ดมการนิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและอุภารำให้คงแต่ชื่อระบือกองเกลือฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงการกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามผู้ดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นทำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทวินผ่าเด็ดการ